Club Friday รักไร้สถานะโดยใหม่ Lactazole Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ lactazole.com แม้ว่าเรายังใกล้ชิดแม้ว่าเรายังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรคุยกันได้ตลอดวันวันก็ชวนไปดูหนังมันก็ดีอยู่ oh. ไม่จำเป็นต้องผูกมัดไม่จำเป็นต้องบอกรักกันก็รู้อยู่ดีโอ้เว้นช่วงว่างก็แค่นั้นไปกับใครก็ตามสบายฉันไม่เคยหวงไม่จำเป็นต้องมีสถานะมีแต่ใจไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายอยู่ไปอย่างนี้ก็ดีนะชิวจะตายไม่จำเป็นต้องมีสถานะอะไร oh. yeah.เท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากมายว่าน้อยกว่าเดิม oh, oh, oh. รู้ว่าเราเข้ากันได้ดีแค่นี้ก็พอจะเรียกอะไรฉันไม่เคยสนจำเป็นต้องมีสถานะมีแต่ใจไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายอยู่กันไปอย่างนี้ก็ดีนะชิวจะตายไม่จำเป็นต้องมีสถานะอะไรไม่จำเป็นต้องมีสถานะมีแต่ใจสถานการณ์ความรักของหลายๆคนในยุคนี้จะคล้ายๆกับเพลงนี้และคล้ายๆกับชื่อตอนของ Club Friday วันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอสวัสดีค่ะเจอกันใน Club Friday ค่ะชื่อตอนวันนี้คือรักไร้สถานะไม่รู้ทำไมวันนี้เราถึงมีความซับซ้อนในความรักเกิดขึ้นเยอะค่ะเป็นรักที่ไม่มีตำแหน่งเป็นรักที่ไม่รู้จะมั่นใจกับอะไรดีก็ดูเหมือนกับว่าดูมีค่าแต่พอเรารู้สึกว่าอยากจะถามหาความมั่นคงปลอดภัยอ๋อไม่มีค่ะก็มีค่ะบางคนก็มีหลายสถานะมากเกินไปใช่มันเลยกลายเป็นความแบบเบลอๆดูเป็นความไม่ชัดเจนเนาะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ2ชั่วโมงนะคะรักไร้สถานะน่าจะเป็นอีกชื่อตอนนึงที่หลายคนอยากเข้ามาแชร์กันนะคะใน Club Friday Fanpage ค่ะเจอหน้าเจอตากันนะคะมีไลฟ์การสดๆตรงนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนที่ฝากทั้งคำถามฝากทั้งเบอร์โทรกลับรู้สึกดีเหมือนกันเวลาที่มีใครฝากเบอร์โทรกลับเพราะเหมือนกับว่าเราได้กระจายโอกาสคือคนที่โทรติดเนี่ยหลายคนจะรู้สึกเลยว่าทำไมเขาถึงโทรติดล่ะคะแล้วทำไมหนูโทรไม่ติดก็เลยเป็นการกระจายโอกาสเช่นกันถ้าเกิดเราทิ้งเบอร์เอาไว้นะคะเผื่อว่าจะได้ใช้บริการ Club Friday กันได้ด้วย
้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะใหม่แลคตาซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องนะคะกับรักไร้สถานะก่อนจะรับสายกันค่ะพรุ่งนี้คลับ Friday Show อ๋อค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังครูเงาะค่ะครูเงาะคนที่ต้องบอกว่าเห็นคลิปของครูเงาะเยอะมากครูเงาะจะเป็นคนที่มีทั้งหลักวิธีคิดหลักของการใช้ชีวิตแล้วความรักล่ะมันใช้หลักนั้นได้หรือเปล่านะคะต้องมาฟังครูเงาะแล้วก็มีปาฏิหาริย์แอบมีปาฏิหาริย์นิดหน่อยใช่ค่ะเชื่อว่าลองฟังดูถ้าดูแล้วนะทริปพม่าเนี่ยคือดูเป็นแบบว่าครูเงาะที่มีหลักการมากมายแต่ถึงเวลาอยากได้ใครสักคนหนึ่งใช้วิธีอธิษฐานเอาใช้ขอพรขอพรเอาค่ะก็เข้าใจว่าถ้าเกิดใครได้ดูพรุ่งนี้แล้วนะคะก็ทริปพม่าน่าจะขายดีทัวร์ชเวดากองก็น่าจะแบบว่ามีคนไทยรอจังหวะแบบเปิดเมื่อไหร่ไปกันเพียบแน่นอนที่สำคัญเงาะเองไม่เคยเปิดตัวนะคะคนที่เป็นนี่เป็นครั้งแรกเป็นความรักของเงาะจริงๆคือตอนนั้นน่ะขนาดว่าเราเชิญไปแล้วเนี่ยยังแอบลุ้นอยู่เลยว่าเอ้ยเราก็ไม่เคยเห็นนะว่าคนที่จะเป็นเจ้าของหัวใจผู้หญิงเก่งคนนี้เป็นใครแล้วเวลาที่เขามานั่งด้วยกันมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเขาดูเหมาะกันจังเลยนะคะเราติดตามได้ค่ะกับครูเงาะนะคะวันพรุ่งนี้ครับ Friday Show 6 โมงเย็น 20 นาทีใน GMM 25นะคะแล้วก็ยังต่อเนื่องกันมาค่ะตอนนี้เริ่มออกกองได้แล้วนะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นครับ Friday The Series แต่ครับ Friday The Series ก็ยังคงแบบยังคงเป็นรีรันเรื่องเก่าอยู่ไปเรื่อยอีกแป๊บนึงนะคะจนแล้วค่ะจนจะได้ดูเรื่องใหม่กันอีกไม่นาน ไม่นานเกินรอ นะคะวันนี้ให้เวลาเต็มที่เลยค่ะกับทุกสายที่โทรเข้ามากับรักไร้สถานะและนี่คือสายแรกเลยนะคะค่ะมาคุณน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องนะคะค่ะรักไร้สถานะของคุณน้องเป็นไงคะก็ก่อนอื่นก็แบบดีใจมากที่ได้คุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตนะคะอ๋อยินดีมากค่ะค่ะค่ะคือก็หาทางออกมาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนค่ะค่ะเรื่องเป็นยังไงคะคือเริ่มต้นเลยนะคะคือเมื่อประมาณปี61นะคะค่ะได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งก็ได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านพี่คนที่รู้จักที่เคยประสานงานร่วมกันนะคะค่ะคือเราทำงานราชการทั้งคู่ค่ะค่ะแต่ว่าก็ไม่ขอบอกหน่วยงานแล้วกันได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะตามสบายใจเลยค่ะค่ะก็รู้จักกันก็เขาก็ทักมาเขาก็แนะนำตัวมาอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็คุยกันมาเรื่อยๆโดยที่เรายังไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันประมาณมา 5-6 เดือนพอดีว่าน้องอะค่ะประสบอุบัติเหตุได้เข้าโรงพยาบาลทีนี้เขาทราบเรื่องเขาก็มาเฝ้ามาเยี่ยมโดยที่มาเฝ้ามาเยี่ยมเนี่ยน้องก็ยังไม่ได้รู้สึกตัวที่จะได้เห็นหน้าเขาชัดๆอ๋อตอนนั้นประสบอุบัติเหตุอะไรอะคะบอกได้ไหมตอนนั้นรถเฉียวค่ะรถเฉียวค่ะค่ะรถเฉียวก็รักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแห่งหนึ่งแล้วก็เขารู้จักกับพี่ที่แนะนำประสานกันว่าเราป่วยเข้าโรงพยาบาลเข้ามาแล้วช่วงนั้นตอนนั้นน่ะเราอะยังไม่ได้รู้สึกตัวดีค่ะค่ะค่ะแล้วก็มันก็จะมีเขาก็มาสานสัมพันธ์โดยที่ตัวเขาไม่ได้มาแต่เขาก็ส่งลูกน้องเขามามาดูเราตอนกลางวันมาเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะคะน้องนั่นคือการอาจจะเรียกว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกหลังจากการที่เราติดต่อกันโดยที่ได้ยินแต่เสียงใช่ค่ะแต่เริ่มต้นด้วยการเฝ้าไข้เลยอะค่ะใช่ค่ะเหรอมาค่ะมาแล้วทีนี้ก็พอมาหลังจากนั้นเราก็ทำความรู้จักกันทำความรู้จักกันเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่แบบคือบุคลิกท่าทางเหมือนเราแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วก็ได้มีพอคบกันมาเขาก็ให้เราได้รู้จักกับครอบครัวเขาคือคุณแม่ครอบครัวเขาทั้งหมดเราก็ไปทำความรู้จักโดยที่อันนี้ก็เล่าคือมันก็มีรายละเอียดเยอะแต่ก็จะเล่าแบบว่าเราก็ทำความรู้จักกับครอบครัวคือคุณพ่อเขาเสียเขาอยู่แต่คุณแม่คุณแม่เขาก็ป่วยโรคเรื้อรังก็ต้องรักษามารักษาตัวที่กรุงเทพมาฟอกไตทุกอาทิตย์ค่ะเราก็ไปรับไปส่งกับเขาเนี่ยทุกอาทิตย์ค่ะตอนนั้นเราถูกใจเขาหรือยังคะน้องคะคือณตอนนั้นก็เริ่มถูกใจเริ่มโอเคเพราะว่าคุยกันรู้เรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเขาก็เป็นผู้ใหญ่คนนึงอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าตกลงเป็นแฟนกันหรือยังคะจังหวะนั้นจังหวะนั้น
จังหวะนั้นเป็นแฟนค่ะหลังจากผ่านมาประมาณ7 เดือน7 เดือนถ้าจำไม่ผิดค่ะเพราะว่าดูมีความแน่นแฟนเลยอ่ะคือจากที่แบบว่าไม่เคยเจอหน้าเจอตากันแต่ว่าโอ้โหกิจกรรมของครอบครัวดูแน่นมากเช่นอ่ะเข้ามาดูแลตอนเราป่วยและเราสามารถเข้านอกออกในบ้านเขาได้รู้จักคนทุกคนที่บ้านเขาใช่ค่ะก็เขาก็พาเราไปแนะนำกับแม่เขาแล้วก็ไปรับไปส่งแม่เขาป่วยทุกอาทิตย์ที่แม่เขาต้องมารักษาตัวมาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพอะค่ะคือไปแบบไปกลับอะค่ะแล้วก็ไปรับไปส่งไปอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรผิดปกติมันก็ได้มีอย่างเขาทำงานเขาก็ติดต่อเราตลอดก่อนนอนเขาก็วิดีโอคอลหาเราตลอดนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นมาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาเขาย้ายหรืออะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ไปรับไปอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไร เราก็คิดว่ามันทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีใช่ใช่ค่ะ คนที่ทำงานเขาคนที่เขาติดต่อให้เนี่ย เขาก็ทำงานอยู่แผนกฝ่ายเดียวกัน เขาก็คอนเฟิร์มว่าโสดนะอะไรอย่างเงี้ย ค่ะเพราะว่าเราก็โอเคแล้วระดับนึง เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เจ็บหนักเรื่องนี้มาแล้วกว่าเราจะยืนขึ้นมาได้ก็ใช้เวลา 4-5 ปีแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือบาดเจ็บเรื่องของความรักที่มีการนอกใจเหรอคะใช่ค่ะค่ะก็เรากว่าเราจะยิ้มได้สดใสได้ใช้เวลา 4-5 ปีแล้วก่อนเราจะมาเปิดใจให้คนนี้ค่ะค่ะก็คบมาเรื่อยๆก็ทำความสัมพันธ์แล้วเราก็อยากว่าก็เล่าตรงๆก็คบกันแฟนก็ลึกซึ้งแหละเพราะว่าเราก็คุยกันถึงเรื่องแต่งงานค่ะค่ะคุยถึงเรื่องแต่งงานนู่นนี่นั่นนะเราพร้อมเรานู่นนี่นั่นค่ะเราจบป.โทเรานู่นจนกระทั่งน้องก็จบรับปริญญาอะไรเรียบร้อยค่ะค่ะแล้วก็คุยกันคือให้เราหมดภาระอะไรตรงนี้แล้วพอเผอิญว่าเราก็คบกันมาเรื่อยๆเผอิญว่ามันมีอยู่ช่วงปี62น้องได้ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดมีคำสั่งย้ายอยู่ต่างจังหวัดค่ะเราก็ยังไปมาหาสู่กันเขาก็มาทุกอาทิตย์ค่ะแล้วพอดีมันมีอยู่ช่วงจังหวะแบบว่าน้องเข้าห้องน้ำมันน้องเข้าห้องน้ำแล้วพอดีไลน์เขามันเด้งขึ้นค่ะเราก็สงสัยมันเด้งขึ้นแบบว่าทุกทีก็ไม่เคยหยิบโทรศัพท์เขาค่ะแล้วพอดีเขาประมาณก็ไม่เคยหยิบโทรศัพท์ไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีวันนั้นหยิบโทรศัพท์เขาขึ้นมามันก็เป็นเหมือนเพื่อนร่วมงานเขาส่งไลน์มาใช่เพื่อนร่วมงานเขาส่งมาแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยแต่คำพูดคำจาล่ะที่เราเห็นน่ะมันไม่ใช่มันลึกซึ้งมันลึกซึ้งเรามันก็เลยทำให้เราตัดสินใจเลื่อนไปดูที่เคยส่งมาก่อนหน้านี้ค่ะมันก็มีรูปถ่ายในห้องมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันคือเรามองดูมันถึงไม่ใช่เป็นภาพวาดอยู่แต่เรามองดูว่ามันลึกซึ้งทั้งคำพูดคำจาการหึงหวงการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าเขามีความสัมพันธ์กันแหละใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยคือก่อนหน้านี้เขาก็จะบอกว่าคนเนี้ยชื่อนี้นะคนนี้เป็นเพื่อนนะเพื่อนสนิทนะนู่นนี่นั่นเวลาเรามีขนมมีอะไรหรืออะไรมาแล้วก็ฝากไปให้ฝากให้พี่คนนี้นะโดยที่เราก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาค่ะคนนี้คือคนนี้คือคนที่เขาเคยให้เรารู้จักหมายถึงว่าบอกให้เรารู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นอย่างงี้ใช่คนนี้เป็นเพื่อนสนิทเขานะเขาคือเขาปูมาก่อนหน้านี้เราว่าเป็นเพื่อนกันมาแต่เราไม่เคยเจอแต่ผู้บังคับบัญชาคือเหมือนจะเจอแต่เราสวนกันตลอดคือเวลาเขาไปส่งแล้วก็ไปส่งทางนั้นมารับทางนี้อย่างเงี้ยค่ะมันจะสวนกันตลอดเห็นข้อความแล้วเราถามกันไหมคะว่าเฮ้ยตกลงคือยังไงนะพอผู้หญิงคนนั้นเขาก็ส่งมาเป็นปัจจุบันส่งมาตอนประมาณปี2-3เหมือนเขารออยู่อะค่ะค่ะใช่แล้วทีนี้เราก็เลยตัดสินใจโทรออกไปโทรออกไปเราถึงรู้ว่าเราก็ถามตรงๆเลยว่าเป็นอะไรกันนู่นนี่นั่นค่ะเขาก็ยอมรับเลยว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันค่ะเขาก็ยอมรับว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่เขาเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเพราะทางนู้นก็บอกว่าทางนู้นก็มีแฟนอ๋อทางนู้นก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้พอมามันก็จะมีประมาณคนหรือส
องคนเป็นสองคนที่เราอ่านเราก็ดูแค่นั้นแล้วพอมาปุ๊บเราก็ทะเลาะกันทะเลาะกันกับผู้ชายอะค่ะกับพี่เขาทะเลาะกันแล้วทีเนี้ยเขาก็โทรไปว่าเออเขาจะเลิกยุ่งอะไรเนี้ยคือความเป็นเพื่อนมันก็เลยทำให้เขาแบบว่าเกินเลยอะไรไปแล้วตอนนั้นเราก็ยอมรับว่าเราโง่ด้วยอะไรด้วยคือรักด้วยแล้วตอนนั้นจบไหมเขาก็ไปจบทางนั้นแล้วทีนี้โอ้ยืนยันว่าพี่ไม่มีอะไรถ้างั้นเราไปจดทะเบียนสมรสกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราแต่งงานกันนู่นนี่นั่นนี่คือเหตุที่ทำให้เราได้จดทะเบียนสมรสเขาให้หลักประกันเราใช่ใช่คือเหมือนเขาคิดว่าทะเบียนสมรสน่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเราใช่ค่ะแต่ความมั่นใจนั้นเกิดขึ้นตอนที่เราจับได้ว่าเขานอกใจนะคะใช่ค่ะแต่ตอนนั้นเราก็จดกับเขาก็เดินหน้าจดค่ะเดินหน้าจดค่ะพอจดแล้วยังไงเกิดยังไงขึ้นเดินหน้าจดจดมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทีนี้มันจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนี่ก็อยู่ในงานราชการเหมือนกันซึ่งไม่ใช่คนนั้นแล้วแต่อีเป็นอีกคนหนึ่งแต่ชื่อเหมือนกันชื่อเล่นเหมือนกันชื่อจริงคล้ายๆกันค่ะเขาโทรเข้ามาเบอร์แฟนเราก็เข้าใจว่าเป็นคนเนี้ยยังติดต่อกันอยู่คิดว่าเป็นคนเดิมใช่เพราะชื่อเล่นอ่ะเหมือนกันเลยค่ะค่ะชื่อจริงก็คล้ายกันมากเราคิดว่าเป็นคนเดิมเราก็เลยเอาเบอร์โทรเราอะโทรออกไปค่ะโทรออกไปตอนแรกเขาก็งงเราก็งงเราก็ทำไมเสียงก็ไม่ใช่คนเดิมเสียงก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วเขาก็เหมือนงงกับที่เราพูดไปว่าทำไมไม่จบไม่สิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ่ะทีนี้พอไปก็ได้คุยกันสืบสาวเราเรื่องมาสรุปเป็นคนละคนเป็นคนละคนที่คนเป็นคนละคนทีนี้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาแรงเขาไม่จบเขาจะมาที่ทำงานมานู่นแต่ตอนนั้นเราจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายคนนี้แล้วเดี๋ยวนะคะผู้หญิงคนหลังที่ว่าเนี่ยที่บอกชื่อเหมือนกันเนี่ยอันนี้เวลาเขาคุยเข้ามากับผู้ชายอ่ะดูเหมือนมีความสัมพันธ์กันหรือเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันคะมีความสัมพันธ์กันค่ะมีความสัมพันธ์ก่อนคนผู้หญิงคนแรกที่เราจับได้อันนี้เบอร์อีกเบอร์หนึ่งแล้วว่างั้นเถอะค่ะใช่ค่ะแล้วมันจะสับสนหน่อยนะคะตัวหนูยังสับสนเลยค่ะเยอะไม่เป็นไรคือนอกเหนือจากความสับสนพี่งงมากว่าเขาทำขนาดนี้ได้ยังไงค่ะแล้วทีนี้พอปุ๊บมันก็มีเหตุว่าผู้หญิงคนหลังเนี่ยมันก็มีเหตุว่าผู้หญิงคนหลังพอไปมาวันนึงเขาโมโหมากค่ะเขาติดต่อผู้ชายไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เขาทำไมมันมีอยู่วันหนึ่งใกล้ๆปีใหม่ค่ะเขาโทรไปหาผู้หญิงอีกคนนี่คืออีกคนโอ้โหนอกเหนือจากคนหนึ่งคนสองเบอร์สองโทรไปหาเบอร์สามค่ะเดี๋ยวต่อไปเบอร์สามเนี่ยจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วเราเบอร์ไหนยังไม่รู้เลยนะจริงอ๋อเพราะว่าชื่อต่อของเราคือรักไร้สถานะสรุปแล้วน้องเป็นเบอร์ไหนเนี่ยน้องเป็นเบอร์ที่บอกว่ามีการแบบจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็พอมาปุ๊บผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนที่เบอร์สองที่พูดถึงเนี่ยค่ะเขาก็โทรไปหาผู้หญิงอีกคนนึงว่าตอนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยมันมีผู้หญิงคือหนูเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่นี่นะค่ะเขาแล้วพอมาหนูจะต่อยังไงดีคือแปลว่าเบอร์สองกับเบอร์สามเขารู้กันเบอร์สองกับเบอร์สามเบอร์สองกับเบอร์สามรู้กันเพราะว่าเขามีปัญหากันมาตลอดระยะเวลา10 ปีแปลว่าเขาตีกันมาก่อนอยู่แล้วล่ะก่อนใช่ไหมคะค่ะน้องนิดนึงเพื่อถามนิดนึงคนกลางหายไปไหนอ่ะคือพี่มีความรู้สึกว่าวันนี้เราเจอผู้หญิงจำนวนมากมายกำลังพยายามแย่งคนหลายใจอยู่หนึ่งคนแล้วคนหลายใจคนนั้นอยู่ไหนอะคะน้องได้เคยถามเขาเคยคุยกับเขาไหมคะว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรมันมากมายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคะเคยถามเขาหรือยังคะเคยถามค่ะค่ะคำตอบของเขาคือคำตอบของเขาคือเขาบอกว่าข้อความใกล้ชิดเป็นใกล้ชิดทีละ3 คนเลยเนี่ยนะค่ะถ้าเป็นเพราะเขาที่ขาดเขาบอกเป็นเพราะเขาขาดเขาไม่กล้าเลิกกับคนนั้นมาเพาะกับคนนี้คบมาพร้อมๆกันโดยที่เบอร์สองกับเบอร์สามคบมาพร้อมกันค่ะเบอร์สองเบอร์สามคบมาพร้อมกันเบอร์หนึ่งเนี่ยเพิ่งเกิดประมาณ3 ปี
ไม่ใช่ขี้ขลาดอย่างเดียวค่ะไม่แล้วถึงจะมาเบอร์หนูเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยแล้วหนูทำยังไงเนี่ยคิดยังไงคือณตอนนี้หนูยังเดานะคะหนูพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันมีเหตุการณ์ทำให้หนูรู้คือหนูย้อนก่อนไปหน้านี้มันมีพี่ที่รู้จักกันพี่เป็นคนแนะนำไม่รู้จักกันนะคะหนูขอย้อนก่อนนะคะ คือแบบเขาก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยน้องพอดีมีเนี่ยเหมือนเขาได้ข่าวว่าเป็นแฟนกันเนี่ยกลับมาอยู่กรมเดียวกันแล้วนะกองเดียวกันเลยนะมาจากต่างจังหวัดเหมือนเขาเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยนี่พี่ขอโทษแล้วทีนี้นั้นคนมีเจ้าของอะไรเนี่ยเขาบอกประมาณนี้แล้วทีนี้หนูก็ไปถามเขาบอกว่าอ๋อเคยเป็นอดีตของเขาแล้วเขากลับมาอยู่กลุ่มกองเดียวกันไม่ได้มีอะไรหนูถามเขาไปแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยความที่เราเชื่อใจเชื่อมั่นเขาตลอดแม่เขาป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่ว่ากี่ครั้งก็จะเป็นเราไปดูแลณตรงนั้นใช่ค่ะมันก็มีอยู่จุดนึงที่ทำให้เราผิดสังเกตคือมันมีอยู่ช่วงนึงที่แม่เขาเข้าโรงพยาบาลรามาแล้วทีเนี้ยแม่เขาจะเข้าน้ำแล้วก็พยุงเรามัดผมหวีผมนู่นนี่นั่นพาเข้าห้องน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แม่เขาก็จับมือเราบีบแน่นเลยแล้วก็ถามว่าเอาแม่มีอะไรคะแม่เขาก็บอกว่าแม่เขาก็ร้องไห้แม่เขาก็ไม่พูดแล้วแม่เขาก็พูดแค่ว่าไปถามกันเองมีอะไรไปคุยกันเองนะแม่เขาพูดคำนี้กับหนูโดยที่หนูพอนั่งรถออกมาแล้วหนูก็เลยเนี่ยแม่พูดอย่างนี้นะทีนี้เนี่ยหนูก็บอกเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแม่คือไม่มีใครเคยทำให้แม่อย่างนี้แม่เขาก็เลยร้องไห้แล้วเขาก็พูดอย่างนี้ก็จบไปหนูก็ไม่ได้อะไรก็จบไปค่ะค่ะแล้วมันมีเหตุการณ์คือช่วงปีใหม่ปลายปี62หนูก็กลับบ้านหนูก็กลับบ้านแล้วทีเนี้ยเขาไปรับที่บ้านค่ะเขาไปรับที่บ้านแล้วพอดีน้องชายเขาโทรไปบอกว่าแม่เขาเข้าโรงพยาบาลค่ะค่ะทีนี้เราก็รีบกลับมาจากบ้านต่างจังหวัดของหนูมาที่โรงพยาบาลค่ะแม่เราก็เป็นเราเกือบ2อาทิตย์ที่เฝ้าคุณแม่เขาทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งอะไรเงี้ยก็มีญาติพี่น้องบ้างบางคนที่ยังไม่เคยเห็นเรามองเราแปลกๆค่ะมองเราแปลกๆแล้วทีเนี้ยมันมีพี่น้องเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้อะไรเลยยังไงอะไรเนี่ยเราก็รู้ว่าเขามีแฟนมีแบบอย่างเงี้ยก็คิดว่ามีไอ้พวกในกลุ่มเนี้ยค่ะค่ะเพราะว่าเขาอยู่กองงานเดียวกันต้องมาร่วมงานศพอยู่แล้วอ๋อตกลงคุณแม่เสียเออลืมค่ะคุณก็เราพ่อประมาณ2อาทิตย์แล้วคุณแม่มาเสียต้นปี63ค่ะค่ะแล้วการที่เราไปเจอกับญาติเขาก็คือไปเจอในงานศพก็เจอญาติเขาอาจจะเจอเห็นหน้าเห็นแต่เราไม่เคยได้คุยกันอะไรขนาดนี้แต่กับพี่น้องเขาก็เราก็แต่พี่น้องเขาแท้ๆเราก็เคยเจอคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไปบ้านเขาอย่างเงี้ยกับทุกอาทิตย์อะค่ะในงานศพเป็นยังไงบ้างคะแล้วพอในงานศพปุ๊บก็จะมีผู้หญิงคนนึงมานั่งร้องไห้กับญาติพี่น้องเขาผู้หญิงคนนี้คือตัวละครใหม่ไม่ใช่ทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเลยใช่ที่เราก็ไม่เคยเห็นหน้าเหมือนกันค่ะสรุปผู้หญิงคนนั้นคือผู้หญิงที่เขาแต่งงานด้วยเป็นเวลาเกือบ 7-8 ปีแล้วแต่งงานด้วยแต่งงานคนนั้นแล้วจดทะเบียนกับหนูด้วยนะค่ะแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นและยังอยู่ด้วยกันแต่จดทะเบียนกับหนูอันนี้หนูตัดที่ส่วนนั้นออกเลยนะคะค่ะค่ะคือในงานศพและในวันพระราชทานเพลิงศพผู้หญิง2คนแต่งชุดปกติขาวทั้งคู่ยืนประจันหน้าหนูเจ็บเขาก็เจ็บค่ะต่างคนต่างไม่รู้หรอกค่ะว่าผู้ชายนอกใจผู้หญิงคนนั้นน่ะเขารู้ค่ะแต่ผู้หญิงคนนั้นยอมเพราะรักจริงๆแล้วหนูยอมด้วยไหมล่ะวินาทีนั้นคือมันทำอะไรไม่ได้ใช่ค่ะเอาวินาทีต่อมาค่ะพี่ไม่ได้บอกว่าจะต้องเลิกกันในวันที่เป็นงานศพคุณแม่หรอกเพียงแต่แค่ว่าเมื่อกี้ตอนที่น้องเล่าอ่ะพี่รู้สึกว่าเหมือนน้องรู้ความจริงตั้งหลายเรื่องเจอคนนั้นปะทะคนนี้เอายังมีคนนั้นอีกเหรอแต่เราก็ยังเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ทำทุกหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดกอดทะเบียนสมรสเอาไว้แน่นๆและรู้สึกว่าเนี่ยฉันคือคนที่ถูกต้องตามกฎหมายพี่ก็เลยอยากรู้ว่าแล้วหลังจากรู้ความจริงมากมายขนาดนี้แล้วอ่ะเราหยุดไหมหยุดไหมณเวลานี้นะคะค่ะณเวลานี้หนูบอกเลยว่า
เรามีการพูดจากันแต่เราไม่ได้ไปมาหาสู่กันยังคุยกันอยู่ยังคุยกันอยู่แต่หนูเจ็บหนูอยากเดินออกจากสภาพนี้หนูไม่อยากอยู่อย่างนี้ แต่หนูจะก้าวออกไปหนูจะไปยังไงหนูจะถอยหลังหนูจะถอยหลังยังไงหนูจะอยู่ตรงไหนให้หนูเจ็บน้อยที่สุดไม่ได้ค่ะยังไงก็เจ็บอยู่ดีค่ะถ้าน้องคิดอย่างนี้ค่ะมันจะฝืนความเป็นจริงของธรรมชาติไงคะเวลาที่เราไปรักคนพี่ถือว่าเป็นคนไม่ควรรักเนาะเพราะคนคนนี้ไม่ได้มีค่าควรที่เราจะรักเลยสักนิดนึงแต่เราดันไปรักเขาเราก็เลยต้องเจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดาต้องเข้าใจก่อนและการจะเดินจากสิ่งที่เรารักมันต้องเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าวันนี้สิ่งที่น้องต้องมีสติคือต้องมีสติพอที่จะรู้ว่าคนที่เรารักนั้นเขาไม่ได้รักเราเลยเพราะถ้าคนรักกันจะไม่ทำแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่น่ารักพอให้เรารักด้วยค่ะเพราะไม่ว่าน้องจะรักเขาขนาดไหนยังไงความปลอดภัยคือต้องเดินออกไปจากตรงนี้ไม่งั้นน้องก็จะเจ็บแบบนี้ไปเรื่อยๆคือพี่แอบหวาดเสียวตอนที่น้องรู้อะไรปุ๊บแล้วก็ไปจดทะเบียนกับเขาอีกโอ้ตรงนั้นแบบว่าคือในความเป็นจริงอะค่ะค่ะทันใดที่เราเจอคนคนหนึ่งที่ทรยศกับเราอะเราไม่ควรไปต่อนะหรืออย่างน้อยไปต่อก็ไม่ควรไปจดทะเบียนผูกมัดตัวเองเข้าไปกับเขาค่ะแต่นี้น้องไปภูมิใจที่เรียกว่าเขาเลือกเราค่ะเออแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือคนโกหกหลอกลวงมันก็คือโกหกหลอกลวงอะค่ะจริงๆไม่ว่าเขาจะนอกใจ1คนหรือ2คน3คน4สรุปมันคือนอกใจอะงั้นเราควรจะหยุดตั้งแต่การนอกใจครั้งแรกไม่ต้องรอให้เขานอกใจถึง4ครั้งก่อนเนี่ยค่ะพี่ว่าน้องอย่างนี้ไม่มีอะไรก็ตามที่เจ็บมาที่สุดพี่อยากให้เจ็บกว่านี้ด้วยซ้ำพูดจริงๆนะคือพี่รู้สึกว่าการเจ็บมากที่สุดของเราจะยิ่งทำให้เรากอดตัวเองให้แน่นขึ้นและจะถามตัวเองว่าพอหรือยังเมื่อการเดินชนกำแพงอะค่ะน้องถ้าเกิดชนกำแพงจนหน้าเละไปหมดแล้วอะแล้วถ้าน้องยังไม่เปลี่ยนเส้นทางเดินอะน้องจะทำร้ายตัวเองไปถึงไหนวันนี้บังเอิญว่าน้องเป็นสายที่โทรเข้ามาบางคนอาจจะฟังอยู่แล้วบอกว่าโหพี่คะแต่ผู้ชายเขาผิดก็ใช่สิคะแต่ผู้ชายยังไม่ได้รู้สึกผิดไงถ้าเขายังไม่รู้สึกผิดแล้วเราดันไปยอมให้เขาทำผิดซ้ำๆซากๆแต่เราก็ไม่ไปไหนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขารู้สึกเลยว่าก็หนูก็อยู่ได้ไงใช่ป่ะพี่ไม่สนใจผู้ชายคนนั้นด้วยซ้ำแต่พี่สนใจที่น้องยังยอมให้เขาทำร้ายเราซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไม่ว่าใครจะถือทะเบียนสมรสไม่ว่าใครจะแต่งงานกันหรือยังไงก็ตามสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเขาไม่รักเรามากพอจะซื่อสัตย์ในขณะที่น้องมีเขาคนเดียวแต่เขาไม่เคยมีเราคนเดียวเลยนะใช่ป่ะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงค่ะพี่ว่าเราไม่ต้องเอาทุกข์ของเมื่อวานมารวมเช่นคราวที่แล้วหนูก็เจออย่างเงี้ยค่ะหนูเสียใจมาตั้งเยอะแล้วค่ะพี่ว่าไม่เกี่ยวถ้าน้องจะเอามารวมข้อเดียวเลยคือโหยหนักกว่าเธอฉันก็เจอมาแล้วคราวที่แล้ว 4-5 ปีกับการคนทุกข์ทรมานฉันยังรอดได้เลยครั้งนี้ฉันก็ต้องรอดเช่นกันเมื่อเจอคนที่ไม่ควรค่ากับความรักของเราอะค่ะน้องค่ะการยังคุยๆกับเขาอยู่เนี่ยคุยในสถานะอะไรยังไงอะคะเขาคือนะตอนเนี้ยถ้าจะคือถ้าจะให้หนูพูดตรงคือหนูไม่อยากอยู่แล้วหนูไม่อยากอยู่แล้วหนูไม่อยากอยู่จุดนี้แล้วคือหนูกล้าพูดเลยว่าจะมันสำนึกหนูกล้าพูดค่ะคือหนูก็สงสารทางนั้นสงสารไม่ได้สงสารคนที่สองคนที่หนึ่งที่สองหนูสงสารคนที่แต่งไม่ต้องสงสารเขาเอาตัวเราก่อนเนาะบางเรื่องพี่อยากให้น้องเห็นแก่ตัวบ้างจริงๆการที่น้องจะเดินออกมาไม่ได้เกี่ยวกับการสงสารใครด้วยนะคะค่ะเพราะจริงๆนะพี่ว่าผู้ชายคนนี้ใครได้ไปก็ซวยทั้งหมดอะเพราะมันไม่ได้เป็นของรางวัลอันทรงค่าคือต่อให้น้องเดินออกมานะแล้วน้องจะปล่อยให้แบบผู้หญิงคนหนึ่งพอน้องสงสารเขาน้องคิดหรือว่าผู้ชายคนนี้จะมีผู้หญิงคนนั้นคนเดียวอะเดี๋ยวก็ไปต่ออะดูจากก็ไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่รู้เลยนะไม่รู้จะไปไหนอีกเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรถึงใครทั้งสิ้นไม่ต้องสงสารใครตอนนี้สงสารตัวเองให้มากๆและรู้สึกตัวเองว่าเราต้องเดินออกมาสักทีหนึ่งเพราะเรารักและสงสารตัวเราเองเพราะว่าต่อให้น้องอยู่ต่อไปก็ไม่ได้ทำให้ความสงสารผู้หญิงอีกคนทำไมอะคะมันไปแสดงออกซึ่งความสงสารยังไงหรอเพราะทะเบียนสมรสก็ยังมีอีกคนก็แต่งงานถูกไหมคะไม่ว่าน้องจะหยุดหรือน้องจะทนเขามีอีกหลายคนอยู่ดีค่ะวันนี้พี่อยากให้ขีดเส้นรอบวงและพาตัวเองออกมาจากวงจรอุบาทก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางที่ผู้ชายคนนี้จะหยุดนะคะเขาไม่ได้รักเรามากพอจะหยุดได้ซ้ำแต่เรารักตัวเองมากพอที่จะหยุดค่ะนะไม่ใช่หยุดเพื่อใครหยุดเพื่อตัวเองค่ะใช่ค่ะนะเอาจริงๆนะน้องมันอย่างที่พี่อ้อยว่าตะกี้ที่เราเจอข่าวที่แล้วก็เจ็บถูกปะก็รู้แล้วไงว่าเจ็บยังไงวันนี้ก็ไม่แพ้กันหรอก
ก็เออในที่สุดเราก็รอดอีกคราวที่แล้วยังรอดเลยคราวนี้ก็ต้องรอดดิคิดซะแบบนั้นอย่าไปคิดว่าแบบโอ๊ยตายแล้วคราวที่แล้วก็อย่าคราวนี้ต้องเฮ้ยคนเรา มีสิทธิ์เจ็บด้วยความรักไม่รู้กี่ครั้งกี่หนในชีวิตนี้แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ในทุกครั้งเพียงแต่ว่าเราเก็บสิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะอย่าคิดคือพี่เข้าใจนะการที่พูดอะมันง่ายการเดินออกมามันอาจจะยากแต่น้องลองคิดดูดิว่าถ้าน้องยังอยู่แล้วคุยกับเขาไปเรื่อยแล้วยังไงต่อจุดจบมันคืออะไรน้องหวังหรือว่าผู้ชายคนนี้จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วมีเราคนเดียวพี่ไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ไม่เอาใช่ไหมคะเพราะถ้ารักถ้าเขารักเราจริงจะทำแบบนั้นเขาทำตั้งนานแล้วเขาน่าจะอยู่ได้ตั้งนานเขาต้องหยุดเขาต้องหยุดตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละถ้าเขารักเรามากพอแต่ตอนนี้พี่กำลังเป็นห่วงว่าเขาก็ยังใช้วิธีการแบบเดิมของเขากักไปเรื่อยๆมีไปเรื่อยน้องอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งในจำนวน 1, 2, 3, 4, 5ถึง 10 ของเขาที่แค่คุยไปแต่ก็รอจังหวะว่าวันไหนน้องจะใจอ่อนแล้วก็ยอมกลับไปอีกค่ะแล้วก็ไปเป็นเบอร์ไหนก็ไม่รู้ของเขาอีกค่ะแล้วชีวิตเราก็จะวนๆแล้วจบลงที่ตรงแบบนี้หรอเอาจริงๆนะพี่อ้อยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกอยากเป็นเบอร์1เราอยากเป็นเบอร์เดียวต่างหากค่ะเพราะถ้ามีเบอร์1ปั๊บมันแปลว่า2 3 4แล้วตอนนี้นะคะตามมาเราจัดเรียงคิวไม่ถูกเลยนะว่ายังไงคนไหนอะไรยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นเราไม่อยู่ในวงจรนี้ดีกว่ามั้ยน้องนะคะจะยาหรือจะอะไรก็ตามน้องตัดสินใจเองแต่สิ่งหนึ่งคือพี่ไม่อยากให้น้องต้องทนทุกข์ทรมานกับคนหลายใจซึ่งเขาดูไม่คู่ควรเจ็บอยู่แล้วค่ะอย่าคิดว่าเดินออกไปแล้วจะไม่เจ็บมันเจ็บอยู่แล้วแต่เจ็บแล้วจบไงกับเจ็บตอนนี้มันไม่จบแล้วมันจะเจ็บอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้น้องไม่สบายเป็นไข้ก็ต้องปวดก็ต้องกินยามันขมก็ต้องกินแต่กินแล้วมันหายใช่แต่ถ้าอยู่อย่างนี้บอกไม่ค่ะหนูไม่กินยาเพราะว่ามันขมหนูก็จะป่วยไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งถึงตายนะคะค่ะนะแล้วถึงแบบว่าถึงตายแล้วไร้ค่าด้วยนะตายก็ไม่มีประโยชน์ด้วยว่าตายให้กับใครก็ไม่รู้ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยรักเราไม่เคยเห็นค่าเราเลยค่ะพี่ถึงบอกไงว่าจะหยุดหรือจะทนเขามีอีกหลายคนค่ะไม่ต้องห่วงเขานะคะน้องนะคะน้องนะยินดีที่มีโอกาสได้คุยกันนะคะถ้าบังเอิญว่าพี่จะเป็นพลังเล็กๆให้น้องสามารถทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างพี่อยากเป็นพลังนั้นจริงๆนะนะเอาใจช่วยนะค่ะค่ะนะเอาใจช่วยค่ะน้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโถอะไรจะแบบมีผู้หญิงในชีวิตเยอะขนาดนี้นะคะรักเขาพี่เข้าใจค่ะรักตัวเองเข้าไว้เราจะได้รอดนะคะนะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะหมายเลขกระซอยโกลด์ซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับรักไร้สถานะนะคะครับ Friday รักไร้สถานะโดยใหม่ Lactazoid Gold Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ lactazoid.comไร้สถานะโดยใหม่ Lactazoid Gold Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ lactazoid.com โหแน่นอนค่ะข้อความที่ส่งเข้ามาถล่มทลายนะคะ คือมันง่ายค่ะเวลาที่เราจะตัดสินหลายคนถามว่าอยู่ทำไมจะอยู่ต่อไปทำไม คือถ้ารักคำเดียวนะคะทุกอย่างมันคือเหตุผลจริงๆนะเพียงแค่ว่าก็รักได้ค่ะไปรักไกลๆเหมือนที่พี่ช็อตเคยบอกช่วยไปรักกันไกลๆคนบางคนเหมาะสำหรับการรักไกลๆค่ะค่ะอยู่ใกล้ๆแล้วมันเหนื่อยยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บอ่ะค่ะนะคะค่ะขอบคุณใหม่Lactazoid Gold Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องพอดีมันมีอันนี้ค่ะน่าสนใจดีจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมีการปลดล็อกแล้วนะได้สร้างวิกฤตให้กับทั่วโลกค่ะประเทศไทยเนี่ยก็มีแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ใช่แค่จำนวนเยอะแยะเท่าคนอื่นแต่เราก็มีผู้เสียชีวิตนะและนอกเหนือจากโควิดแล้วเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าหลายๆคนลำบากนะคะการใช้ชีวิตของประชาชนลำบากหลายคนตกงานรายได้ลดลงใช้ชีวิตยากลำบากบริษัทLactazoidค่ะบริษัทLactazoidจำกัดเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะนอกจากการส่งต่อน้ำใจสู่บุคลากรด้านการแพทย์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยยังสนับสนุนชุมชนหมู่บ้านผ้าย้อมครามค่ะที่อุดรธานีโดยให้ชาวบ้านเนี่ยทำเสื้อมัดย้อมครามนะคะเพื่อบรรจุอยู่ในสเปเชียลเซตLactazoidรักไทยเป็นการช่วยส่งเสริมชุมชนให้มีอา
าชีพสร้างรายได้ด้วยโดยลักตะซอยรักไทยสเปเชียลเซตสุดน่ารักเนี่ยเอาใจผู้บริโภคที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ไปฝากคนที่รักและก็ห่วงใยให้มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันตอนนี้เนี่ยเขาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะโดยในเซตบรรจุนมลักตะซอยคละรสชาติ9กล่องคนไทยชอบเลข9อยู่แล้ว ขนาด300มิลลิลิตรนะคะพร้อมเสื้อมัดย้อมครามจากชุมชนหมู่บ้านผ้าย้อมครามขนาดฟรีไซส์1ตัวนะคะสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่ www.lactasoy.com นอกเหนือจากการที่เป็นผู้ให้แล้วโอ้โหเราให้2ด้านเลยให้กับคนที่เรารักด้วยเซตนี้และเรายังเป็นผู้ให้อาชีพให้กับชุมชนด้วยนะคะอ่ะคุยกันต่อสำหรับวันนี้ค่ะรักไร้สถานะคุณบุ๋มบิ๋มสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอตรักไร้สถานะค่ะเป็นยังไงค่ะก็หนูคบกับผู้ชายคนหนึ่งก็ได้คุยกันแรกคุยได้ประมาณสักสองปีอะค่ะค่ะเสร็จแล้วก็คุยกันปกตินะคะแต่หนูรู้ทีหลังว่าเขาอะมีโทรศัพท์อยู่สองเครื่องเครื่องแรกเป็นเครื่องหลักเครื่องที่สองเป็นเครื่องรองค่ะซึ่งที่เขาคุยกับหนูก็คือเป็นเครื่องรองและก็เบอร์รองซึ่งหนูไม่สามารถโทรหาเขาได้24ชั่วโมงค่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้วันใครเป็นตัวหลักคือตอนแรกหนูไม่รู้ค่ะว่าค่ะหนูยังไม่รู้ค่ะแล้วประมาณหนูก็สงสัยค่ะว่าทำไมติดต่อเขาไม่ค่อยได้หนูก็เลยไปส่องเฟซไปดูอะไรโปรไฟล์อะไรต่างๆของเขาค่ะค่ะแล้วไปเจอรูปภาพที่เป็นรูปคู่ผู้หญิงคนนึงค่ะค่ะแล้วก็เป็นเหมือนไปเป็นรบครอบครัวด้วยค่ะผู้หญิงคนนั้นคือเวลาไปไหนก็คือจะเจอผู้หญิงคนนี้ตลอดกับครอบครัวด้วยค่ะกับครอบครัวของผู้ชายค่ะค่ะแต่น้องคุยกันมาตั้งสองปีนะถูกไหมค่ะหนูไม่รู้เลยค่ะหนูเพิ่งมารู้ตอนสองปีในสองปีนั้นเนี่ยก็คือการติดต่อยากแบบนี้มาโดยตลอดหรือเปล่าคะค่ะหนูก็เลยสงสัยไงค่ะคือที่บอกว่าติดต่อไม่ได้24ชั่วโมงแปลว่าโทรไปบางเวลาก็ไม่ติดไม่มีคนรับแล้วโทรกลับไหมคะใช่ค่ะแล้วมีโทรกลับบ้างไหมเขาปกติหนูโทรไปก็คือไม่ค่อยติดค่ะแล้วก็ไลน์ไปก็ประมาณเว้นวันจะตอบอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหสัญญาณอันตรายดังสนั่นลั่นโลกค่ะแล้วเราก็ไม่เคยเข้าไปดูไม่เคยเข้าไปเห็นรูปเลิฟอะไรแบบนี้ของเขาเลยคือเรื่องของเรื่องเราเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กกันอยู่แต่พอหลังมาปุ๊บเหมือนแฟนเขารู้หรือจับได้ไงไม่รู้ค่ะเขาบล็อกหนูแล้วหนูก็ถามว่าทำไมถึงบล็อกเขาบอกว่าไม่ค่อยได้เล่นช่างมันเถอะมันเขาบอกว่าอ๋อรหัสเอารหัสเฟซบุ๊กให้แฟนเก่าไปเล่นเขาบอกแบบนี้ค่ะหนูก็เชื่อค่ะแล้วหนูค่ะพอหลังจากนั้นหนูมันบ่อยขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนมันไม่ใช่ละมันต้องมีอะไรแน่ๆเนี่ยค่ะหนูก็เลยคุยกับเพื่อนก็เลยช่วยไปส่องเฟซไปส่องอะไรว่าเขามีอะไรหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้นเริ่มเป็นนักสืบกันละค่ะแล้วทีนี้พอสืบมาก็คือเพื่อนหนูก็สืบได้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยก็คือเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคนเนี้ยชอบไปถ่ายรูปบ่อยๆแล้วก็เป็นถ่ายรูปกับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยตัดสินใจทักไปหาผู้หญิงคนนั้นค่ะแล้วสิ่งที่ได้คำตอบมาเขาบอกว่าก็คบกันอยู่รักกันดียังไม่ได้เลิกกันค่ะแล้วหนูก็ตัดสินใจโทรไปคุยกับผู้ชายไปเคลียร์กับผู้ชายผู้ชายบอกหนูว่าเลิกกันแล้วไม่ได้คุยกันคราวนี้หนูเลือกจะเชื่อใครดีล่ะคะหนูเลือกเชื่อผู้ชายค่ะคือก็เดินหน้าต่อถูกไหมล่ะค่ะหนูก็อยู่ต่อแต่ก่อนที่หนูจะเลือกเชื่อผู้ชายค่ะมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้หนูคิดได้แต่หนูก็ไม่คิดไม่เป็นไรจ้ะเรามีจุดนั้นเคยผ่านจุดนั้นกันมาแล้วทุกคนพี่ชอบหนูจังเลยมีเหตุการณ์หนูควรคิดได้ค่ะพี่แต่หนูไม่คิดพี่ชอบวันนี้คืนนี้เหมือนเราจับวิชาชีพไงกันมั้งเนาะใช่ค่ะมันคือเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าคือผู้ชายเขาบอกว่าคือหนูอะไปยุ่งกับคนของเขาทำไมค่ะแล้วหนูก็ว่าอ้าวคุณบอกว่าเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วแล้วทำไมเราถึงไปยุ่งไม่ได้เนี่ยหนูก็งงแล้วเขาก็บอกว่างั้นก็ถ้าอยากคุยกับเขาต่อให้หนูอ่ะพิมพ์ประมาณว่าเลิกกันแล้วกับ Facebook ทางผู้ชายนะคะแล้วผู้ชายอ่ะจะแคปไปบอกผู้หญิงเพื่อว่าไม่ได้ติดต่อกันแล้ว
ให้เราสุดท้ายเรากลับมาคุยกับหนูใช่ให้เราเป็นคนพิมพ์ค่ะแล้วทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ไปบอกผู้หญิงนั้นว่าไม่ได้คบกับหนูแล้วคือที่หนูบอกว่าหนูควรคิดเพราะว่าเขาให้หนูช่วยเขาทรยศผู้หญิงคนนั้นนะถูกปะค่ะเพราะพี่เชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นคงจะบอกให้เลิกกับหนูไงแต่หนูไม่เลิกแล้วหนูก็ยังช่วยพิมพ์ไปว่าเลิกแล้วหนูคุยกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าจะเอายังไงเขาบอกว่าถ้าผู้ชายอ่ะเลือกเธอเขาก็จะปล่อยแต่หนูมันรู้ว่าผู้ชายเขาไม่ได้เลือกหนูเพราะสิ่งที่เขาพูดกลับมาต่อหนูคือมันเนี่ยค่ะที่เหมือนที่บอกค่ะมันจุกมากเลยค่ะที่บอกให้หนูทำแบบนั้นแต่หนูทำไม่ได้แต่หนูก็โง่นะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนหนูทำเหรอก็ยังไงก็น้องบอกว่าหนูก็รู้นะว่าเขาไม่ได้เลือกหนูเพราะเขาให้ทำแบบนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เลือกหนูอยู่แล้วแต่หนูก็ทำหนูมีเหตุผลนะค่ะเอออ่ะหนูมีเหตุผลที่หนูเลือกทำแบบนั้นคือตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะทำนะคะแต่พอที่หนูทำตอนนั้นคือหนึ่งหนูยอมรับว่าหนูรักเขาค่ะแล้วหนูเชื่อผู้ชายเพราะผู้ชายบอกว่าไม่ได้คุยกันเลิกกันไปนานแล้วแล้วที่อีกเหตุผลที่หนูกลับไปคุยที่หนูทำเพราะว่าหนึ่งหนูอยากรู้ความจริงค่ะสองหนูอยากแก้แค้นแก้แค้นยังไงอ่ะอันนี้แยบยลเกินพี่นึกไม่ออกจะแก้แค้นว่าคือหนูอยากแก้แค้นว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายอ่ะวันหนึ่งเจอเหมือนแบบหนูบ้างอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกไหมเพราะทุกวันตั้งแต่ที่เกิดเรื่องอะค่ะก็ตอนนี้ประมาณ1ปีที่ช่วง1ปีอะค่ะหนูก็หายทำเหมือนเขาบ้างเงี้ยค่ะเว้นวันตอบบ้างติดต่อไม่ได้บ้างหนูทำเหมือนเขาทุกอย่างเลยค่ะพี่ไอช็อตแล้วเขารู้สึกอะไรบ้างไหมแล้วเขารู้สึกอะไรบ้างไหมเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยรู้สึกนะคะเวลากลับมาคุยปุ๊บปิ๋มพี่ชอบหนูมากเลยพี่รู้สึกว่าผู้หญิงที่ไหนจะสารภาพทุกอย่างขนาดนี้แต่เชื่อไหมคะว่าผู้หญิงหลายคนคิดเหมือนหนูเวลารักใครนะบางทีตรรกะบางอย่างเราจะงงๆตัวเองเหมือนกันว่าแล้วทำไปทำไมหนูอุตส่าห์พิมพ์ไปบอกว่าเพื่อนหนูคิดว่าจะแก้แค้นเขาด้วยนะหนูบอกแบบนี้ด่าหนูว่าโง่ด่าหนูว่าควายด่าหนูทุกอย่างสารพัดเลยค่ะมันมีแค่ยอมไม่ยอมลูกคือพี่แค่งงว่าเขาดูก็ไม่ได้ค่อยรักเราแต่หนูคิดว่าหนูจะแก้แค้นเขาหนูจะพยายามหนีจากเขาไปแล้วหนูก็จะทำให้เขารู้สึกเหมือนที่หนูเคยรู้สึกเลยหนูจะไม่ตอบเขามันต่างกันตรงที่หนูรักเขามากแต่เขารักเราน้อยอะค่ะเพราะถ้าเราดูมีผลต่อใจน้อยอะเนาะแต่หนูก็ยังใช้เสียเวลาในชีวิตกับเขาอยู่ค่ะหนูก็ยอมเสียเวลาประมาณ1ปีหนูคิดว่าตอนนั้นอะถ้าสมมติว่าขอเขาคืนดีหนูเป็นคนขอเขาคืนดีนะคะหนูยอมรับค่ะขอเขาคืนดีเสร็จแล้วหนูคิดว่าขอเวลา1ปีในการคุยกับเขาถ้าสมมติไม่มีอะไรดีขึ้นหนูก็จะกลับมาคิดทบทวนเรื่องราวอีกครั้งนึงแล้วตอนนี้มันก็ผ่านมาประมาณ1ปีกว่าแล้วค่ะหนูก็เลยกลับมาคิดทบทวนว่ามันควรจะไปต่อหรือยังไงเพราะว่าช่วงหลังๆที่คุยกัน1ปีค่ะเขารู้สึกว่าให้ความหวังหนูเยอะกว่า2ปีที่ก่อนที่จะคุยอะค่ะความหวังที่เขาจากที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องแต่งงานหรืออะไรเขาก็คุยเขาก็พูดก็คุยนะคะค่ะหนูฟังน้องหนูฟังน้องสายก่อนหน้านี้ป่ะลูกฟังค่ะเมื่อกี้หนูก็นั่งคิดจดทะเบียนนะจดทะเบียนนะแต่งงานค่ะอันนี้จดทะเบียนแต่งงานเลยแต่อันนี้คือมันต่างจากเขาที่นึงก็คือหนูไม่มีเหมือนไม่มีตัวตนในของเขาคือหนูไม่รู้จักพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเขาที่ทำงานเขาหนูไม่รู้จักเลยค่ะคือไม่เคยไปแนะนำตัวทั้งสองฝ่ายเลยค่ะหนูก็ไม่แนะนำตัวให้หนูก็ไม่แนะนำตัวฝั่งหนูเพราะว่าหนูก็ไม่มั่นใจขนาดที่ทำงานหนูก็ไม่ได้แนะนำใครหนูก็บอกว่าเลิกกับคนนี้แล้วจริงๆแล้วในหนึ่งปีที่ผ่านมาที่หนูยังคุยกับเขาอยู่เนี่ยเขาก็ยังมีอีกคนนึงที่เป็นโทรศัพท์เบอร์หนึ่งอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าคะหนูใช้เบอร์สำรองตลอดเวลาเลยค่ะหมายถึงว่าแล้วก็เขาก็มีเบอร์จริงตลอดเวลาเหมือนกันค่ะเขามีเบอร์หลักอีกหนึ่งเบอร์หนูก็เข้าใจว่าเขาบอกว่ามีสองเครื่องเพราะว่าหนึ่งติดต่อเรื่องงานเอาไว้ติดต่อเรื่องงานเพราะว่าด้วยงานหน้าที่การงานของเขาเขาบอกว่าจะติดต่อไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยค่ะเอาง่ายๆก็คือเขาก็ยังคบกับคนนั้นอยู่แหละค่ะคือที่หนึ่งปีที่หนูไปคุยก็คือที่เห็นว่าเขาคบกันเพราะประมาณต้นมกราค่ะก็เห็นรูปคู่เขาที่ไปลงเฟซพอดีหนูคิดอะไรไม่รู้ค่ะหนูก็ไปดูเฟซของเขาจริงๆแล้วหนูไม่มีสิทธิ์ดูนะคะเพราะว่าหนูโดนบล็อกอยู่แต่หนูเอาเฟซของเพื่อนไปดูอีกทีนึงพยายามอยู่แต่ก็พยายามค่ะเข้าไปแล้วเห็นอะไรบ้างแล้วพฤษภาค่ะประมาณพฤษภาก็เจออีกค่ะเป็นรูปคู่ค่ะไปส่งเป็นรูปครอบครัวเขาด้วยค่ะรูปครอบครัวทางผู้ชายค่ะทางแม่ทางพี่สาวของผู้ชายถ่ายรูปคู่ด้วยกันเนี่ยค่ะถ่ายด้วยกันเป็นครอบครัวเลยผู้หญิงคนเดิม
ค่ะผู้หญิงคนเดิมเลยค่ะที่เขาบอกว่าจะรออะไรอีกแล้วที่อยู่ใกล้ๆที่จะจับตัวหนูขยับ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 เหมือนที่เอาขวดก่อนกินยาหนูโดนด่ามันพี่ไม่ด่าพี่จะพยายามแบบว่าพี่พยายามทำความเข้าใจอยู่พี่อยากพยายามทำความเข้าใจพยายามทำความเข้าใจกับหนูหนูอยากถอยนะคะพี่อ้อยค่ะหนูก็อยากออกมาแต่หนูไม่อยากก็คือตอนเนี้ยคือพี่เขาพี่ที่โรงเรียนเขาบอกว่าเขาให้แนะนำหนูอะโทรไปเคลียร์ให้จบแล้วก็พยายามไม่ใช่พยายามคือบอกเลิกให้จบๆเหมือนกับเราอะเป็นตัวที่ออกเดินออกมาดีกว่าก่อนที่เขาอะจะบอกเลิกเราไม่ต้องพี่ทำงานหรอกลูกคนทั้งโลกเลย ตอนนี้ทั้งโลกเลยตอนนี้ที่ฟังอยู่คุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทั้งหลายเนี่ย ไม่มีใครคิดต่างแต่เพื่อนหนูหรอกค่ะเพราะว่าทุกคนรักหนูมากกว่าผู้ชายคนนั้นจริงๆนะบุ๋มบิ๋มในฐานะเป็นน้องคนนึงในฐานะเป็นเพื่อนร่วมโลกอ่ะพี่จะรู้สึกว่าเรากำลังยอมอยู่ในพื้นที่ที่ซ่อนตัวเองเอาไว้อ่ะแล้วให้คนผู้ชายคนนั้นสบายตัวสบายตัวหนูรู้ทั้งรู้ว่าเขามีโทรศัพท์2เครื่องเบอร์หลักและเบอร์สำรองและดันเลือกใช้เบอร์สำรองกับคนที่เป็นตัวสำรองอย่างเราด้วยนะเห็นปะใช่ไหมคะแปลว่าเขาวางตำแหน่งเราค่อนข้างชัดแล้วก็พี่ก็เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาที่น้องรักใครอ่ะไม่ใช่เขาให้ความหวังนะคะพี่ว่าน้องยังหลอกตัวเองเขาบอกกับหนูว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแต่งงานนะผมเป็นพี่จะสวนว่าแต่งงานยังไงอ่ะในเมื่ออีกคนก็ยังอยู่หนูถามเขาหรือเปล่าคะว่าเธอจะมาพูดเรื่องแต่งงานกับฉันทำไมในเมื่ออีกคนหนึ่งเธอก็ยังไม่เห็นเคลียร์เลยเอาตรงๆนะคะเขาไม่เคยขึ้นมาครั้งแรกแต่หนูอ่ะเป็นคนครั้งค่ะเรื่องอะไรเอ่ยหมายถึงว่าอะไรคะเรื่องแต่งงานเหรอไปเห็นเขาไม่คนเขาไม่ค่อยเอ่ยค่ะเรื่องพวกนี้แต่หนูเอ่ยว่าอะไรเป็นคนเอ่ยถามเองเมื่อไรจะแต่งงานกันอย่างนี้เหรอค่ะมุ้งบิ้มแปลว่าหนูอยากแต่งงานกับเขาจริงเหรอหนูเอ่ยถามเล่นๆว่าประมาณว่าถ้ามีลูกอะไรพวกนี้ค่ะโอ้โหไปไกลขนาดนั้นแต่แสดงว่าเมื่อกี้ที่หนูบอกกับพี่ว่าเอ้ยแต่หลังๆเขาก็ให้ความหวังนะคะเพราะเขาพูดเรื่องแต่งงานแต่เรื่องแต่งงานนั้นเกิดขึ้นจากการที่หนูเป็นฝ่ายถามคนแรกค่ะเอ้าหนูถามก่อนแล้วเขาก็ต่อยอดหนูเขาไม่ได้ขัดอะไรเขาต่อยอดหนูด้วยบุ๋มบิ๋มแต่ไม่รู้นะทั้งหมดความน่ารักและน่าเอ็นดูของหนูคือหนูรู้ความจริงทั้งหมดใช่แต่หนูพยายามที่จะเคลือบมันด้วยช็อกโกแลตรู้ว่ายามันขมจริงๆแต่เฮ้ยพี่มันก็หวานนะจริงๆแล้วหนูก็พยายามเคลือบช็อกโกแลตกับมันโลกของบุ๋มบิ๋มสวยมากจริงๆตอนนี้หนูคิดยังไงต่อไปคะช็อกโกแลตของหนูอ่ะจะเลิกกินมันได้หรือยังล่ะอันเนี้ยข้างในมันมียาพิษนะลูกคือประมาณตอนนี้ประมาณ1อาทิตย์แล้วค่ะที่หนูไม่ได้คุยกับเขาคือเขาก็พยายามติดต่อมาหาหนูตลอดประมาณว่าหนูหายไปไหนหนูก็บล็อกเบอร์เขาแล้วก็ไม่ตอบไลน์ไม่แชทอะไรสักอย่างเลยคือหนูพยายามจะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดอ่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้อยู่กับตัวเองมาอาทิตย์นึงคิดอะไรได้บ้างค่ะไหนเล่าให้ฟังสิคิดอะไรได้บ้างคิดอะไรได้ก็คิดว่าถ้าอยู่ไปก็ไม่ได้เป็นตัวจริงแน่นอนเพราะเขาไม่ได้เลือกเราตั้งแต่แรกค่ะค่ะแล้วคิดจะทำยังไงต่อไปหนูคือตอนนี้หนูอยากเข้าไปเคลียร์ให้มันจบแต่หนูไม่ใจหนูไม่กล้าพอที่จะคุยกับเขาค่ะเพราะหนูก็ใจอ่อนค่ะจริงๆไม่ต้องเคลียร์แล้วลูกสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่มีอะไรต้องเคลียร์อีกเลยอะไม่มีอะไรน่าสงสัยไม่มีอะไรน่ากังขาอีกเลยบุ๋มบิ๋มกำลังพูดว่าหนูรู้แล้วค่ะว่าเขาไม่เลือกหนูตั้งแต่ต้นบุ๋มบิ๋มเป็นคนเลือกบ้างเหมือนกันลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่บุ๋มบิ๋มรู้สึกตัวเองเล็กๆแล้วก็ยืนรอว่าเลือกฉันเปล่าอะเอาไม่เลือกหรอว่าเสียใจจังเลยเลือกฉันหรือเปล่าอะไม่ใช่บุ๋มบิ๋มเป็นผู้หญิงคนนึงที่มีความซื่อสัตย์ให้เขามาตลอดแล้วทำไมเราไม่เป็นคนที่เลือกเองบ้างใช่ไหมคะสิ่งที่เขาทำเขาให้เกียรติเราน้อยเหลือเกินหรือแม้กระทั่งให้เกียรติผู้หญิงคนนั้นด้วยซ้ำเบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์แล้วยังอุตส่าห์ให้เราอ่ะดูสิเขาถนอมน้ำใจคนนั้นน่ะโดยการให้หนูอ่ะเฮ้ยเธอช่วยพิมพ์คำว่าเลิกมาให้หน่อยดีจะแคปหน้าจอส่งไปให้ผู้หญิงคนนั้นแค่นี้หนูรู้หรือยังว่าที่สำคัญที่สุดผู้หญิงคนนั้นคือคนหนึ่งในครอบครัวของเขาแล้วตอนนี้โอ้โหเขาไปแบบว่าเขาเป็นเปิดตัวหมดแล้วค่ะใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บุ๋มบิ๋มต้องคุยกับตัวเองดีๆว่าฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่ด้อยค่านักหนานะฉันก็พร้อมที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่รักกันและให้เกียรติกล้าบอกใครๆว่ามีเราไม่ใช่เอาเราซ่อนเอาไว้อยู่ในโทรศัพท์เบอร์สำรองและการเลือกของบุ๋มบิ๋มไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครค่ะไม่จำเป็นต้องขอว่าเดี๋ยวเดินไปพูดกับเขาดีกว่าว่าจะไปแล้วนะไม่ต้องค่ะเดินออกมาได้เฉยๆเงียบๆเลยไม่จำเป็นถ้ารู้สึกตัวเองว่าเดี๋ยวเดินกลับไปแล้วเดี๋ยวจิตใจจะหวั่นไหวค่ะเดินออกมาเลยค่ะก็ไม่ต้องไปขออนุญาตแต่ช่วงที่1ปีอะที่หนูคุยกับเขาค่ะหนูก็มีคนเข้ามานะคะค่ะคนละเรื่องกันคนที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันนั่นแหละค่ะมันเห็นป่ะถ้าหนูจะอยากเรียกคุณค่าตัวเองแบบนั้นอ่ะพี่ก็ได้คือบางคนชอบคิดว่า
แต่ตอนที่หนูรอเขาเนี่ยก็ไม่มีใครเข้ามาเลยก็จะดูหงอยไปอีกแบบแต่อันเนี้ยก็ยังมีคนเข้ามาแปลว่ามีคนเห็นคุณค่าของหนูไงก็ยังมีคนเห็นคุณค่าแต่ว่าหนูก็ไม่จำเป็นต้องรีบที่จะแบบไปเปิดจ็อบใหม่ในขณะที่แบบเคลียร์เรื่องขายมันจบๆกันเดี๋ยวสงสารคนใหม่ค่ะนะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาต้องมาเจอกับเราซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ก็สงสารเขาหรือถ้าการที่เขาพยายามติดต่อเราอย่าเพิ่งไปให้ราคามันมากอะค่ะราคามันคือหมายถึงสถานการณ์นี้นะบางทีเราไปให้คุณค่าและราคารู้สึกว่าดูดีตายแล้วเขายื้อฉันอีกแล้วอะในที่สุดเขากลัวเสียของตายและหนูไม่ได้มีค่าแค่เป็นของตายของใครใช่ป่ะคะถ้าเกิดเขาพยายามจะยื้อนักหนาไม่ต้องไปตามเคลียร์แล้วค่ะเพราะว่าสิ่งเขาทำเคลียร์จะตายหรือถ้าจะรำคาญมากก็บอกเขาว่าเฮ้ยขอบคุณละกันถ้ายิ่งเธอไปไกลๆมันจะยิ่งเป็นความโชคดีของฉันสงสารผู้หญิงด้วยกันว่ะก็ได้แต่กว่าจะพูดคำนี้ได้หนูต้องเคลียร์กับใจของตัวเองก่อนเพราะวันนี้แค่เห็นเบอร์เขาขึ้นมาที่หน้าจอพี่ว่าหนูจุดพลุแล้วอะรู้สึกแบบดีใจจังเลยเพราะอย่างที่บอกสิ่งที่หนูเป็นใครๆก็เป็นเวลารักใครให้โอกาสตลอดแหละน้องให้โอกาสตลอดเขาไม่ได้ให้ความหวังแต่น้องยังพร้อมจะหลอกตัวเองด้วยซ้ำใช่ไหมคะบุ๋มบิ๋มเนาะมันเองที่เราพูดถึงหลายๆครั้งอะค่ะเวลามันเป็นวิธีคิดบุ๋มบิ๋มจ้ะมันเป็นวิธีคิดจริงๆสมมติว่าเราคิดว่าแบบโหผู้ชายคนนี้มันมีคนอื่นอะมันไม่รักเราแต่บางทีเรากลับไปคิดว่าดูสิขนาดเขามีคนอื่นอะเขายังไม่ยอมปล่อยฉันไปเลย เขาต้องรักฉันแน่ๆเลยเห็นปะมันคือวิธีคิดภาพเดียวกันเลยนะคะเราจะคิดแบบไหน มันอยู่ที่เราจะทำคิดแบบไหนที่ทำให้ชีวิตเราไปต่อได้อะค่ะคือบุ๋มบิ๋มพี่รู้สึกหนูน่ารักตรงที่หนูเป็นคนซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองมากจริงๆพี่ว่ามีคนเยอะมากที่จะมีฟอร์มจัดในความเป็นสตรีอ่ะแต่หนูจะแบบเป็นคนที่ก็หนูก็แทนที่จะคิดได้หนูก็ไม่คิดอะค่ะพี่คือหนูยอมรับหนูเป็นคนซื่อๆแบบน่ารักจริงๆพี่รู้สึกว่าหนูควรเจอคนซื่อสัตย์พี่รู้สึกว่าหนูเป็นคนน่ารักพอที่จะเจอคนดีๆกว่านี้อ่ะนะคือหนูไม่ควรจะใช้ความซื่อสัตย์ของหนูไปอยู่กับคนคดโกงและเห็นแก่ตัวนะบุ๋มบิ๋มนะค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้จะเดินออกมาได้หรือเปล่ายังไม่รู้มีความตั้งใจก่อนเนาะที่จะทำแต่สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคืออย่าเดินลึกเข้าไปอีกถึงการแต่งงานการอะไรต่างๆนานาเพราะว่ารกนะคะบุ๋มบิ๋มค่ะนะนะก็ไม่รู้สิผู้ชายแบบนี้เลือกเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าสวรรค์นะนรกนะใช่ใช่เอาจริงผู้ชายแบบนี้ไม่ว่าเขาจะเลือกใครก็ตามนั่นคือนรกเพราะคิดดูดิคนที่เขาบอกว่าเขาเลือกแล้วอ่ะคนที่เขาพาเขาไปในครอบครัวเขายังแอบมามีหนูเลยอ่ะแล้วถ้าหนูเป็นผู้หญิงคนนั้นหนูจะคิดว่าการที่ผู้ชายคนนี้เลือกเป็นสวรรค์หรือเปล่าล่ะใช่ป่ะแต่ผู้หญิงคนนั้นหนูเคยถามนะคะเขาบอกว่าเคยเจอแบบนี้ค่ะเคยเจอผู้หญิงโทรหาแบบนี้ค่ะเป็น 4-5 คนแล้วเธอไม่ใช่คนแรกเขาบอกกับหนูแบบนี้นั่นไงเขาเลยชินแล้วเขายินดีที่อยู่ในนรกไงบุ๋มแต่ไม่จำเป็นว่าเราต้องยินดีที่อยู่ในนรกไปเขาด้วยทำไมแล้วถ้าหนูบอกเขายังทนแล้วหนูจะทนสู้กับเขาหรอแล้วหนูอยากเป็นแบบเขาไหมล่ะไม่เอาพี่ว่าไม่อยากทนถูกต้องไม่ต้องแข่งกันลงนรกลูกใช่ใครดิ่งก่อนชนะเนี่ยใครลงลึกกว่าชนะไม่คือพี่ไม่เคยมองว่าความรักเป็นเรื่องโง่ไม่โง่นะใช่ใช่มันไม่ใช่เรื่องโง่ไม่ใช่เพื่อมันยอมไม่ยอมอ่ะพี่เชื่อว่าต่อให้เพื่อนบุ๋มบิ๋มโทรมาเล่าเรื่องเดียวกันบุ๋มบิ๋มจะบอกกับเพื่อนว่าอะไรล่ะก็คงบอกมาที่พี่ว่าพี่ชอตพูดแหละแต่พอมันเป็นเรื่องของเราปั๊บมันเอาเรื่องของใจเข้าไปผูกไงเอาจริงๆนะถ้าชีวิตนึงนะคะเป็นตัวจริงไม่ได้ตัวคนเดียวค่ะพี่ว่าสมศักดิ์ศรีกว่าเยอะเลยไม่ใช่เป็นตัวจริงไม่ได้ตัวสำรองก็ได้ค่ะไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้มีค่าแค่นั้นเนาะนะบุ๋มบิ๋มนะนะเอาใจช่วยค่ะพี่ว่าคงจะต้องยิ้มตามเรื่องของหนูอ่ะขอบคุณค่ะบุ๋มบิ๋มได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่อามิชาสวัสดีค่ะคือเรื่องเดียวกันเลยนะคนหนึ่งเล่าแบบร้องไห้แบบอีกคนหนึ่งหัวเราะแต่เจ็บเท่ากันนะคะพี่ไม่คิดหรอกว่าบุ๋มบิ๋มจะเจ็บน้อยกว่าน้องคนแรกนะแต่ว่าแบบเจ็บเท่ากันแหละแต่ละคนก็คงมีวิธีในการพยายามแสดงออกที่แตกต่างกันไปแต่พี่ว่าคืนนี้เราเหมือนเรากำลังจับมิจฉาชีพยังไงไม่จริงๆแล้วแบบว่าบุ๋มบิ๋มจะเจ็บจนหา ฉันเริ่มขำตัวเองว่าฉันทำอะไรอ่ะทำไมฉันไม่คิดมันมีอะไรที่ต้องคิดนะคะแต่หนูไม่คิดชอบมากพี่เข้าใจค่ะคนทุกคนเวลารักใครมากๆเป็นแบบนี้ทุกคนนะคะมีคำถามนี้ฝากมาคบกันมา14 ปี 14นะวันหนึ่งนั่งทานข้าวด้วยกันค่ะแฟนพูดออกมาว่าตัวเองเขาไม่รู้เป็นอะไรอ่ะคิดถึงผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เธออ่ะเฮ้ยแต่เรายังรักเธออยู่นะแหมน้องเขาทำอะไรกันอยู่นะตอนที่บอกกินข้าวค่ะพี่อุ้ยถ้าเป็นพี่ก็เอาจานข้าวฟาดหน้าพี่คะเอาข้าวฟาดแล้วน้องก็บอกว่าช้อนข้าวหนูร่วงตกจากมือเลยค่ะจู่ๆน้ำตาไหลไม่รู้ตัว
เออพี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่10มันทำให้เรารู้สึกว่า14ปีที่ผ่านมาฉันทำอะไรอยู่เนาะทำไมคนคนนี้ฉันไม่เคยรู้จักเขาจริงๆและเขาไม่เคยรักษาน้ำใจเราข้อดีข้อเดียวของเขาคือเขาพูดตรงและเมื่อไหร่ก็ตามที่ความจริงอยู่ตรงหน้าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงนะคะเราจะทำยังไงต่อไปตัวเองเขาไม่รู้เป็นอะไรอ่ะคิดถึงคนผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เธออ่ะจ้ะเขาจะแต่หลอกนี้ไปใช้ในละครหน่อยนะ พี่ชอดเขียนทำบทละครมาตั้งเยอะไม่เคยมีละครอันไหนที่คิดถึงบทแบบนี้ได้เลยอ่ะนี่แหละชีวิตจริงนะคะเบรกแป๊บนึงฟังข่าวเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อรักไร้สถานะในคลับ Friday ค่ะคลับ Friday รักไร้สถานะโดยใหม่ Lactazoid Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ lactazoid.comถ้ามีใครสักคนมองมาแล้วเขานึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำและให้ความสำคัญจนฉันบางทีก็ทุกทีที่เธอมากอดแปลว่าเธอสุขใจที่เราได้เจอเคลิ้มไปตามที่เธอทำจนเกลือบร้องไห้ที่ที่รู้ทันเธอไม่ได้คิดอะไร อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเธอไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมองว่าเธอในใจร้ายที่ทำเธอไม่เคยจะรู้
และไม่คิดอะไรแต่คนหวังดีด้วยใจก็กลายเป็นคนกล้ำกลืนเหมือนเป็นคนอื่นที่เธอไม่เคยสนใจเหมือนเป็นเพียงสิ่งที่เธอคุ้นเคยแต่มองข้ามไปใจเปี่ยมด้วยรักและความห่วงใยฉันนั้นหายทุกอย่างอยากให้เธอเจอแต่วันที่ดีมีเพียงฉันแม้ว่าวันคืนผ่านความหวังยังเกิดกับฉันคงเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นแต่เธอไม่เคยต้องการจะมองในความหวังดีเธอคุ้นเคยแต่มองข้ามไปใจเปี่ยมด้วยรักและความห่วงใยฉันนั้นหายทุกอย่างอยากให้เธอเจอตัววันที่ดีคงจะมีเพียงฉันแม้ว่าวันคืนผ่านความหวังยังเกิดกับฉันคงเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นแต่เธอไม่เคยต้องการจะมองในความหวังดีClub Friday รักไร้สถานะโดยใหม่ Lactazoid Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ lactazoid.com ยังยิ้มกับบุ๋มบิ๋มอยู่เลย นี่ยิ้มกันข้ามชั่วโมงกันมาเลยนะคะ นะรักไร้สถานะค่ะวันนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนประสบการณ์แรงๆทั้งนั้นนะคะต้องขอบคุณคำใหม่ Lactazoid Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องนะคะ มาที่สายนี้พี่ว่าวันนี้คนที่นั่งฟังอยู่ได้ประโยชน์มากเลยนะจริงๆคือมันเหมือนกับเราได้เห็นชีวิตของคนอื่นๆแบบที่ไม่ต้องลงไปเจ็บเองอะค่ะและมีคนเยอะมากที่ส่งข้อความมาว่าเหมือนเราเลยคือไอ้ความไร้สถานะวันนี้มันมีเยอะมากนะคะเราสามารถมีแฟนในโลกเสมือนจริงคนนึงโลกออนไลน์คนนึงโลกออนไลน์ไม่เคยได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือแม้กระทั่งโลกแห่งความเป็นจริงไม่ยอมให้ไปโพสต์อะไรในออนไลน์ก็เยอะมากหรือที่ร้ายกว่าก็คือค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีหมดอะดีไปหมดดีไปหมดดีไปหมดดังนั้นคนที่ดีไปหมดก็ตั้งสติไว้บ้างนะคะหลอนนะพี่เอาจริง ทุกคนที่ฟังอยู่แบบเอ๊ะ ไม่ค่อยแปลกใจที่ทำไมผู้ชายไม่ชอบให้ผู้หญิงฟังคลับไฟเดย์กลัวรู้ทัน นะเรารู้เอาไว้แบบว่าเป็นกำแพงบ้างรู้ว่าเป็นสติค่ะรู้ว่าเป็นสติป้องกันตัวเออคือไม่ต้องถึงขนาดหลอนเนอะแต่เอาไว้เป็นสติกันแล้วกันว่า อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราต้องเชื่ออย่างนี้ก่อนใช่ค่ะสายนี้คุณมินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมินค่ะรักไร้สถานะเป็นยังไงคะคือหนูกับสามีนะคะ คือเราอยู่ด้วยกันแล้วเนาะมา2ปีแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ว่าจดทะเบียนสมรสกันแล้วใช้ชีวิตคู่แล้วค่ะใช่ค่ะแต่วันนึงคือเขาก็ดีๆก็มีผู้หญิงมาบอกว่าท้องกับแฟนเราได้2เดือนแล้วเขามาบอกกับมินเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเราโทรหาแฟนแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็รับสายโอ้ผู้หญิงรับสายโทรศัพท์แฟนเราเนี่ยนะใช่ค่ะค่ะแล้วเขาบอกว่าเขามีอะไรกับแฟนเราแล้วท้องอยู่ค่ะค่ะเขาคบกันมาได้4เดือน5เดือนแล้วเขาบอกอย่างนี้พี่นึกไม่ออกว่าสถานการณ์ของตอนที่สามีเราอยู่กับผู้หญิงคนนึงแล้วพอเราโทรเข้าไปแล้วให้ผู้หญิงรับสายคือพี่อยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เช่นอ๋อเขาอยากจะประกาศ
อย่างชัดๆว่าเขามีอีกคนหนึ่งคือพี่นึกไม่ออกคือบางคนนะคะพยายามจะโกหกนะพี่ยังขอบคุณในความโกหกนั้นเพราะถือว่ายังรักษาความรู้สึกของมินน่ะถูกไหมคะแต่การที่สามีเราให้ผู้หญิงอีกคนนึงรับสายแล้วบอกอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเขาไม่แคร์เราแล้วหรอหรือยังไงแล้วมินทำไงอะคะช็อกช็อกจริงคือเราไม่เคยรู้เลยว่าเขามีคนอื่นเราไม่เคยสงสัยเลยไม่เคยรู้เรื่องเลยที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยมีนอกใจอะไรเลยค่ะไม่รู้เลยไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยค่ะแล้วสามีเราก็นั่งฟังเฉยๆให้ผู้หญิงคนหนึ่งบอกผู้หญิงคนหนึ่งว่าท้องเนี่ยนะใช่ค่ะมันก็หนอก็ตกใจตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกค่ะแล้วเราทำแล้วคือที่ตกใจกว่าคือผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ามีเราเพิ่งรู้วันนั้นเช่นกันเหรอคะเขาก็รู้วันนั้นเหมือนกันแล้วเขาก็คิดว่าหนูในความคิดหนูนะเขาคงคิดว่าเขามาก่อนค่ะค่ะไม่รู้แหละมาก่อนมาหลังไม่สำคัญเท่าเขาครบซ้อนค่ะค่ะแล้วหนูยังไงล่ะคะวันนั้นหลังจากความช็อกทั้งหมดหนูยังไงต่อแล้วมีโอกาสได้คุยกับสามีอีกสักทีไหมหนูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้มาคุยกันว่าต่อยังไงเพราะว่าถ้าเขาท้องจริงๆก็ให้มาคุยกันเดี๋ยวหนูอยากให้ก็ได้หนูก็คุยอย่างนี้ค่ะก็คือเขาก็มามานั่งคุยกันเขาก็มาแล้วไม่ได้คุยค่ะค่ะคือยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยแต่เขามาถึงปุ๊บเขาก็ด่าด่าหนูด่าแบบแรงเลยแหละค่ะซึ่งหนูก็ช็อกอีกก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วผู้ชายอยู่ตรงไหนเนี่ยผู้ชายก็เขาก็อยู่ตรงนั้นแต่เขาทำอะไรไม่ได้พอเขาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนั้นก็จะตีก็จะด่าที่พี่ถามหาคนกลางอยู่ตลอดคือพี่อยากรู้เขารับผิดชอบยังไงในความรู้สึกของเราไม่ทำอะไรเลยค่ะเขาอยู่เฉยๆเขาอยู่นิ่งๆเหมือนไม่รู้อ่ะค่ะคือไม่รู้จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงหรือความหายนะทั้งหมดที่เขาสร้างยังไงแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ถามเขาว่าเขาไปส่งผู้หญิงคนนั้นก่อนนะคะค่ะแล้วเขาก็กลับมาหาเราอีกครั้งนึงเราก็ถามเขาว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเราจะเอายังไงคือถ้ามีคนนั้นอยู่เราก็คุยกันไม่ได้ค่ะค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่คบเล่นๆแล้วมันพลาดท้องค่ะค่ะอ่ะรู้เหตุผลแล้วแล้วจะจัดการยังไงต่อไปหนูก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเอายังไงจะเลิกเลยไหมถ้าเลิกก็เดี๋ยวจะไปหย่าให้แล้วก็ไปรับผิดชอบคนนั้นค่ะซึ่งเขาก็ไม่ยอมเลิกค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รักคนนั้นแต่เขาจะเก็บแค่ลูกไว้เขาจะไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นพี่ไม่รู้เลยว่าเขาไปพูดกับผู้หญิงคนนั้นยังไงด้วยนะคือเขามาบอกกับเราแบบนี้ใช่ไหมคะเอ้ยตอนนั้นคบเล่นๆอ่ะก็เลยพลาดดันท้องแต่การที่ผู้หญิงแสดงออกเหมือนเขาเป็นเจ้าของที่มาก่อนและกลายเป็นบินเข้ามาแย่งเนี่ยพี่เลยไม่รู้จริงๆนะคะว่าคนกลางไปพูดกับเขาว่ายังไงแล้วมินบอกว่ายื่นข้อเสนอว่ามินจะหย่าใช่ค่ะแล้วเขาว่าไงอะคะเขาไม่ยอมหย่าค่ะเขาบอกว่าคนนั้นไม่ดีเท่าเราแล้วเขาก็ไม่ได้รักคนนั้นไม่ดีเท่าเราแล้วดูแลคนดีของเขาอย่างนี้หรอเขาบอกว่าเราก็เลยสงสัยว่าคือถ้าเราดีกว่าแล้วเขานอกใจจนต้องท้องจนขนาดนั้นได้ยังไงค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังไงคะก็ยังต้องอยู่แบบนี้หรอค่ะเขาก็ไม่ยอมหย่าแล้วเขาก็ไม่ยอมเลือกใครเลยนั่นแหละเข้าทางเขาละค่ะคนกลางแบบนี้จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะมินทำไงก็ได้ที่ให้เอาไว้ได้หมดเลยคนเห็นแก่ตัวจะเป็นแบบนี้ไม่ยอมหย่าแต่ก็ไม่เลือกมินเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเขาใช่ไหมคะจดค่ะจดทะเบียนมินจดจดทะเบียนแต่ไม่ได้แต่งงานแค่จดทะเบียนอ๋อแค่จดทะเบียนเฉยๆแล้วผู้หญิงคนนั้นยังไงอ่ะก็แปลว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยอมเหรอคะคือเหมือนตอนแรกเขาจะไม่ยอมนะคะค่ะใช่คือตอนแรกเขาก็จะไม่ยอมเขาจะแบบว่าคือโทรตามโวยวายแล้วแฟนเราก็ไม่ยอมไปหาอะไรเงี้ยเขาพยายามให้แฟนเราไปหาค่ะใช่แล้วแฟนของเราก็ไม่ไปเขาก็บอกว่าเขาจะเด็กออกซึ่งหนูรู้สึกว่าเด็กเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยค่ะ
แล้วเหมือนลึกๆเราก็รู้ว่าเราต้องทำยังไงแต่เราก็ยังรักเขาอยู่ค่ะพี่ล่ะกลัวกลัวมินกลัวสถานการณ์แบบนี้จริงๆเลยอ่ะว่าในที่สุดแล้วผู้หญิงสองคนจะแบบพากันยอมแล้วคนกลางก็จะสบายไปแบบเนี้ยเห็นแกตัวเพลินเลยค่ะคราวนี้เนาะคือเหมือนที่มินบอกค่ะมินรู้หมดเลยว่ามินต้องทำอะไรหรือมินต้องทำยังไงแต่พอยังทำไม่ได้ปั๊บมันปิดประตูทางออกของตัวเองไปหมดแล้วอะค่ะค่ะคือมินรักเขาเออมินรักเขาแล้วรักแล้วรักเขาเกินไปค่ะก็เพราะจริงๆอ่ะมันเรื่องมันจะอีกนานนะคะเพราะว่าเขาท้องไงแล้วพอแบบเด็กคลอดออกมาเราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่าหนึ่งชีวิตอ่ะค่ะเราก็อย่างที่มินบอกมินก็ไม่ได้อยากให้เขาไปทำแท้งซึ่งมันไม่ควรอยู่แล้วเด็กไม่ผิดอะไรอยู่แล้วแต่เป็นแต่ว่าพอเด็กเกิดมาปุ๊บอะค่ะความผูกพันในการเป็นพ่อแม่ลูกของเขาการที่เขาเป็นพ่อเด็กคนนั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรหรือด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ในความเป็นพ่ออะค่ะเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำอะซึ่งความรับผิดชอบที่ว่านั้นมันอีกยาวไกลอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบจริงๆนะนอกใจไปมีแฟนอ่ะไปมีคนใหม่อ่ะตัดกันไปก็จบแต่พอมีลูกปุ๊บมันไม่จบอ่ะยังไงมันก็ไม่จบง่ายๆค่ะแล้วก็พี่รู้ว่ามินรักเขานะแต่พี่ไม่แน่ใจจริงๆว่าเขารักเราขนาดไหนหรืออ่ะคือหลายครั้งที่การนอกใจหลายคนใช้คำว่าพลาดแต่ทำไมไม่รู้พี่ไม่รู้สึกว่าถึงความพลาดแฮะมันเป็นความประมาทที่ดูเกิดขึ้นอย่างตั้งใจอ่ะเหมือนเราเองก็รู้เหมือนเราเองก็รู้แบบว่าเหมือนมันไม่ใช่ความพลาดนะคะพี่ใช่ๆมันไม่ทางพลาดเขาพลาดแบบเหมือนเมาแล้วก็ไปมีอะไรกันละท้องมันก็อีกเรื่องนึงแต่เนี่ยเขาแอบคบกันจนท้องไม่ใช่แค่เดือนนึง2เดือนแต่แบบ 4-5 เดือนเราเองคือมันเหมือนเราจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ใช่มินพี่เชื่อว่าใครก็นอกใจเป็นทั้งนั้นแหละเอาพูดตรงๆนะแต่ที่เราไม่นอกใจเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่า1ฉันรู้สึกไร้ค่าว่ะ2คนที่เรารักเสียใจเราเสียใจหนักกว่าอีกแต่เขาเลือกจะทำแปลว่าเขาก็ไม่ได้รักเราขนาดที่จะดูแลความรู้สึกขนาดนั้นและสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกแย่กับเขามากคือพี่ว่าเขาดูขาดความรับผิดชอบไปหน่อยอ่ะคือดูขี้ขลาดจริงอ่ะคนเนี้ยรู้ทำไงอ่ะเธอคุยกันเองแล้วกันให้ผู้หญิงคนนึงบอกผู้หญิงอีกคนนึงว่าสามีเธอทำฉันท้องอย่างเงี้ยหรอแล้วก็ให้เขามาโวยวายใส่หน้ามินนี่คือคนดีของเขาหรือที่เขาปกป้องอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวให้ผู้หญิงคนนึงมาทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้หญิงอีกคนนึงถึงในบ้านแต่เธอทำอะไรไม่ได้ได้แต่อื่นๆเงินๆเดินลอยๆยืนลอยๆแล้วก็พูดแต่ประโยคสวยๆว่ามินเป็นคนดีที่สุดของเราเลยนะคือพี่รู้สึกแบบว่ามาดูบอกมีไกด์หรือแม้แต่การได้บอกว่าเดี๋ยวพอแบบเด็กออกมาแล้วจะแบบเด็กมาแล้วก็เลิกไล่ผู้หญิงไปมันไม่ใช่วิธีการที่มันถูกต้องอะค่ะคือบางทีเวลาคนเราเนาะเวลาจะดูกันมันต้องดูตอนมีปัญหาแบบเนี้ยมันจะเห็นชัดถึงวิธีการวิธีคิดหรือวิธีแก้ไขปัญหาของเขามันทำให้เรารู้จักเขาดีขึ้นนะคะความเป็นสุภาพบุรุษไม่มีเลยอ่ะในสารภาพแห่งการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนะมินพี่ยังรู้สึกแบบนั้นจริงๆเราทำคลับไฟเดย์กันมา14-15ปีค่ะมีผู้ชายหลายแบบนะคะที่เคยบอกว่าไปทำคนอื่นท้องหรือกระตามทีแต่เขาก็จะมีความชัดเจนวิธีแสดงออกของแต่ละคนจะต่างกันเขาจะมีความชัดเจนไปเลยว่าตกลงยังไงเลือกใครหรือต่อให้ไม่เลือกใครแล้วจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงกับปัญหานี้แต่พี่ว่าตอนนี้สามีของมินดูไม่รับผิดชอบกับอะไรเลยไม่รับผิดชอบกับความรู้สึกของใครด้วยไม่อยากทิ้งใครไปเลยอ่ะนั่นไงคนเห็นแก่ตัวไงเห็นแก่ตัวใช่ซึ่งเราเองถ้าเอาความจริงแล้วเรารู้ว่าเราอ่ะควรออกมาเหมือนเรารู้แต่เรายังทำใจไม่ได้อะไรคือต้องดูด้วยค่ะว่าไอ้การที่เราคิดว่าเราควรจะต้องเดินออกมาเนี่ยเหตุผลมันคืออะไรอ่ะเหมือนเมื่อกี้สายเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดหนูอยู่ต่อค่ะมันก็ไม่จบมันหนูก็ต้องเสียใจแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนั่นคือหนูจะต้องเดินออกมาเพราะหนูรักและปกป้องตัวเองเนาะค่ะเพราะบางทีเราไม่ได้เสียสละนะคะเพราะพี่บดีพี่พูดประโยคนี้หลายครั้งมากว่าถ้าคนกลางแบบนี้ใครได้ไปอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะโชคดีนะค่ะ
แต่ว่าเรากำลังรักตัวเองมากกว่าที่จะอยู่ในวังวนตรงนี้มากกว่าค่ะคือพี่ไม่อยากให้คำว่าควรเดินออกมาเป็นการควรเพื่อคนอื่นนะแต่คำว่าควรเดินออกมาคือเฮ้ยฉันมีค่าเกินกว่าที่จะแบบมานั่งเสียประสาทกับเรื่องแบบนี้เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองรักตัวเองแล้วเดินออกมาเพราะตัวเองอ่ะไม่ว่าอีกคนนึงจะแบบงอนง้อขอตัวอะไรสักขนาดไหนความรักตัวเองจะทำให้เราลอดพ้นหลุดพ้นมาได้คือมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าใครมีลูกแล้วชนะด้วยนะคะไม่เกี่ยวพี่เชื่อว่าผู้ชายคนนี้คืออย่างเงี้ยแล้วพอแบบว่ามีลูกก็ใช่ว่าจะสามารถทำให้เขามั่นคงปลอดภัยกับความสัมพันธ์หรือว่ามีความรับผิดชอบขนาดกับผู้หญิงเขายังรับผิดชอบกับแบบนี้ไม่ได้เลยอ่ะพี่เลยยิ่งมองไม่เห็นความเป็นพ่อที่ดีของเขาเท่าไหร่เลยคราวนี้ทั้งหมดอยู่ที่มินค่ะเราก็เป็นได้แค่กองเชียร์เนาะว่าเอ้ยมินก็ลองดูแล้วกันนะว่าเราควรจะเสียเวลากับคนคนนี้นานขนาดไหนแต่ทั้งหมดสิ่งที่สำคัญมากคือพอน้องรักเขามากพอน้องพร้อมจะอดทนและบางทีความอดทนของเราดันไปอดทนผิดคนอะไอความอดทนของเราเลยยิ่งทำให้อีกคนเคยตัวพี่ก็กลัวแค่นั้นเองจริงตอนนี้พี่ว่าเขาไม่ได้รักใครสักคนเลยค่ะเออเขาแค่เห็นแก่ตัวเขารักตัวเองนะคะเอาใจช่วยค่ะมินเป็นกำลังใจให้ค่ะอยากให้หนูพ้นค่ะมินตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นนานหรือยังคะเพิ่งเกิดได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะหัวใจน้องนี่จะพังไปถึงขนาดไหนแล้วที่บ้านเรารับรู้ไหมว่าเราเกิดอะไรขึ้นบ้างในบ้านรับรู้ค่ะเขาให้เราหย่าให้หย่าแล้วก็ให้แฟนของเราเนี่ยไปรับผิดชอบที่นั่นเขาบอกว่าถ้าเราอยู่เราก็จะเสียใจคือจริงๆอันนี้มันคือมันยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนบ้านไหนหรือทุกคนนะคะค่ะมินเป็นน้องพี่เป็นลูกพี่เป็นพี่ก็จะต้องบอกว่าแบบนี้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าอย่างที่พี่อ้อยบอกเมื่อกี้ไม่ได้ว่าเสียสละหรืออะไรด้วยนะแต่เราควรจะรักตัวเองมากพอที่จะเดินออกมาจากความทุกข์อ่ะเพราะความทุกข์นี้มันจะเป็นความทุกข์ที่แบบไปอีกยาวไกลอ่ะพี่ว่าค่ะคือต่อให้เอานะจริงๆวันนี้นะต่อให้ผู้ชายเขาบอกว่าเลือกมินนะค่ะเราเลิกกับทางนู้นนะก็ไม่ได้เอากับว่ามันจะจบนะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความรู้สึกเจ็บบาดแผลที่เขาสร้างเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็อยากให้หย่าแล้วให้เขาไปรับผิดชอบทางนู้นพี่เอาประโยคหลังออกแล้วแต่เขาเอาแค่เราหย่าก่อนเขาจะไปรับผิดชอบชีวิตของเขาไหมเรื่องของเขาเลยค่ะเพียงแต่แค่อย่างที่บอกค่ะในส่วนของเราเราจะต้องทนทุกข์กับคนหลายใจคนนี้ไปอีกนานแค่ไหนเคยทำได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปจะไปรักใครเล่นๆอีกหรือเปล่าจะบอกว่าเห็นผู้หญิงคนอื่นเป็นของเล่นก็ไม่น่าจะเป็นสามีฉันได้นะถ้าเธอรู้สึกว่าเพศหญิงเป็นของเล่นได้ด้วยอย่างเงี้ยมันมีหลายๆส่วนค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องนอกใจอย่างเดียวแต่มันเป็นวิธีคิดของผู้ชายคนหนึ่งมันจะบอกให้เรารู้จากตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายคนนี้ค่ะเขาจะมีของเล่นอีกกี่ชิ้นหรอแล้วเล่นแล้วพอยังไงอ่ะพอเล่นแล้วเสร็จปั๊บของเล่นทำร้ายเขาอยู่ตอนเนี้ยบาดแล้วทำร้ายเราด้วยอ่ะเออแล้วยังไงอ่ะเอ๊ะเล่นๆของเขาเนี่ยทำร้ายคนที่เธอจริงจังอ่ะแล้วเสร็จปั๊บพอเกิดอะไรขึ้นปั๊บเงียบไม่รับผิดชอบอยู่นิ่งๆคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ได้แล้วก็บอกว่าเราดีที่สุดอย่าทิ้งเขาไปอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการที่ไม่รับผิดชอบใครเลยค่ะถ้าเราเป็นคนดีที่สุดเขาต้องดูแลคนดีไว้ให้ดีๆค่ะไม่ใช่ทำแบบนี้นะแล้วแต่มินแต่ว่าอยากให้น้องพออยู่ไหวแบบที่ค่อยๆเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้จะทนก็ได้นะคะไม่ว่าแต่ต้องเป็นทนที่ไม่ใช่ว่าทำร้ายตัวเราจนกระทั่งแบบเฮ้ยหนูทำไมถึงรักเขาจนไม่มองเห็นตัวเราขนาดนี้แค่นั้นเองนะคะมีนนะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือเข้าใจในสภาวะจิตใจนะคะยิ่งคนที่เจอเหตุการณ์แบบเพิ่งจะแบบอาทิตย์ใช่เพิ่งเกิดด้วยค่ะแต่ยังดีใจนะคะที่พอน้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วน้องหาใครสักคนมาคุยแล้วไว้วางใจว่าเฮ้ยโทรมาหาก่อนคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตก่อนมันมีคนเยอะมากที่ตัดสินใจในช่วงเวลาของความอ่อนแอตัดสินใจผิดอะไปในทางที่ทำร้ายตัวเองบ้างทำร้ายใครต่อใครบ้างแล้วในที่สุดแล้วพอเรามีสติเราอาจจะไม่อยากทำแบบนั้นก็ได้นะคะมีอะไรคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนเลยนะคะอีกหนึ่งสายค่ะใช้เวลากันเต็มที่มากวันนี้รักไร้สถานะเต็มไปหมดเลยน้องโอปอใช่ไหมคะโอปอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอปอสวัสดีค่ะค่ะมีอะไรเล่าให้ฟังคะเปิดมาด้วยเสียงที่เหนื่อยเลย เสียงเหนื่อยมาเลยลูกค่ะประมาณว่าเราเลิกกับแฟนเก่าคนนี้ไปได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะค่ะแล้วก็ช่วงที่เลิกกันแรกๆก็เจอผู้ชายคนนึงที่ทำงานด้วยกันนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาอะโอเคทุกอย่างเลยก็เหมือนกับเราเข้ากันได้ทุกอย่างเลยแล้วช่วงนั้นเราเลิกกับแฟนพอดีแล้วเขาก็เหมือนกับเข้ามาเติมเต็มให้เราอะค่ะตอนนั้นเลิกยังไม่นานใช่ไหมคะแล้วก็เลือกคนใหม่เลยหรือเปล่าใช่ค่ะเหมือนเขามารักษาเราด้วยในช่วงนั้นแบบทำให้เรา
ไม่ได้แบบรู้สึกแย่หรือว่าต้องร้องไห้ตลอดเวลาช่วงที่เลิกกับแฟนเก่าอะค่ะอ่ะล่ะถือว่าใจมีที่ยึดใหม่ค่ะค่ะแล้วช่วงนั้นก็คือเข้ามาแบบตอนนั้นแฟนเก่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะตอนที่เลิกกันเขาคือเขาเป็นทหารด้วยอะค่ะค่ะค่ะก็เลยเลิกกันแบบทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์อะไรต่อหน้ากันเลยค่ะแล้วก็เราก็ใช้เวลากับแฟนใหม่สักระยะนึงอะค่ะค่ะก็ยังคอยติดต่อกับแฟนเก่าอยู่เรื่อยๆเขาก็ยังแบบเขาก็แบบสนุกของเขาไปอะค่ะช่วงที่เลิกกับเราก็แบบไปมีผู้หญิงบ้างคุยกับผู้หญิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังแบบทักมาหาเราอยู่มาเขาบอกคะตอนที่เลิกกันเลิกกันด้วยเรื่องอะไรนะคะก็เหมือนกับทะเลาะกันนะคะเข้ากันไม่ได้อะค่ะเขาก็เป็นคนไม่ยอมอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบง้อเราบ้างแล้วก็หาเหตุผลหรือว่าพูดอะไรกับเขาอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟังเหตุผลอะไรอะค่ะแต่ไม่ได้เลิกกันด้วยเรื่องนอกใจนะก็เหมือนกับเขาขี้หึงด้วยอะค่ะแล้วบางทีเขาก็ไม่ค่อยฟังเหตุผลเท่าไหร่เวลาที่แบบเห็นเพื่อนเราหรือว่าเห็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นพอเลิกกันไปแป๊บนึงอ่ะมีคนใหม่เข้ามาพอดีหนูก็เลยคบคนใหม่และคุยกับคนเก่าด้วยหรือเปล่าคะค่ะใจเราก็ยังรักอยู่อะค่ะค่ะแล้วยังไงต่อก็คนใหม่เขาก็ดีมากๆเลยอะค่ะก็เหมือนกับเขาคอยดูแลเราตลอดคอยทำอะไรให้เราทุกอย่างอะค่ะแบบที่แฟนเก่าเขาแทบจะไม่ค่อยทำเลยอะค่ะค่ะค่ะก็เหมือนกับเขาทำทุกสิ่งที่แบบตอนอยู่กับแฟนเก่าไม่เราไม่เคยได้เลยอะค่ะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือก็คือใจเราอะก็ยังรักแฟนเก่าอยู่มากๆเลยแต่ก็อยู่กับแฟนใหม่ด้วยไงแล้วก็เหมือนกับพูดไม่ถูกอะค่ะเหมือนกับเขาอยู่แต่ว่าสถานะในใจเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าในใจหนูยังมีพื้นที่เต็มพื้นที่ให้กับคนเก่าถูกไหมล่ะคะใช่ค่ะแต่เราอ่ะก็ไม่อยากทิ้งเขาเพราะว่าดูเหมือนเขาจะรักเรามากๆเลยแล้วเขาก็ดีกับเรามากด้วยแต่ว่าเวลาเราคิดที่ไรที่แบบว่าจะต้องตัดแฟนเก่าออกไปแบบตัดให้เหลือแค่เราสองคนกับแฟนใหม่เลยเงี้ยมันก็คิดที่ไรมันก็ทรมานใจทุกทีเลยอะค่ะค่ะเมื่อกี้พี่ถึงถามโอปอบ่อยมากเลยว่าเลิกกับคนเก่านานแค่ไหนคะเลิกกับคนเก่านานแค่ไหนคะเพราะมีคนเยอะมากเลยที่ใช้วิธีการในการที่ทำให้เราเจ็บปวดจากคนเก่าน้อยลงโดยการรีบดึงคนใหม่เข้ามาแล้วคนใหม่น่าสงสารค่ะเพราะคนใหม่ก็เป็นได้แค่ดาราสมทบ ให้น้องคบกับเขาเพื่อคิดถึง ยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่เลยอะค่ะค่ะโอปอถ้าเกิดบังเอิญว่าวันนี้เนี่ยโอปอเปลี่ยนฝั่งบ้างโอปอเป็นฝ่ายที่คือคบกับแฟนใหม่นี่แหละแต่แฟนใหม่ยังคิดถึงคนเก่าอยู่ตลอดเวลาหนูจะรู้สึกยังไงอะคะก็คงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันค่ะเห็นปะเพราะฉะนั้นบางทีมันแค่ใจเขาใจเราอะค่ะถ้าคนเก่ารักเราขนาดนั้นหรือเรารักคนเก่ามากขนาดนั้นน้องก็ควรจะยังไม่น่ามีแฟนใหม่หรือเช่นกันถ้าแฟนใหม่ดีขนาดนั้นอะควรจะปล่อยเขาไปหาเจอคนที่ดีๆแล้วก็ไม่ทำให้เขาเสียใจเหมือนที่เราทำอยู่ไงแต่ว่าช่วงที่หนูคบกับแฟนเก่าก่อนจะเลิกกันนะคนที่เป็นคนใหม่เขาก็รู้อยู่มาตลอดนะคะว่าแบบเรายังคบอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับช่วงนั้นที่เลิกกันไปก็เหมือนกับก็ได้ขยับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะคะไม่ค่ะก็ไม่ใช่แต่ยังไงก็ตามอะค่ะในที่สุดแล้วอปอเข้าใจใช่ป่าวว่าหนูจะอยู่แบบนี้ตลอดไปไม่ได้ใช่ค่ะสุดท้ายหนูก็ต้องตัดสินใจใช่ไหมคะมันก็ดูไม่แฟร์เนาะไม่แฟร์กับใครสักคนเลยที่หนูจะคิดแบบนี้เพราะในที่สุดแล้วความรักมันมีเกิน2คนน่ะยังไงมันก็ไม่มีความสุขได้แท้จริงหรอกเพียงแต่ว่าวันนี้โอปอลเห็นแก่ตัวไม่ได้หนูจะต้องแบบตัดสินใจอะไรสักอย่างนึงซึ่งแล้วถ้าสมมติว่าโอปอลจะกลับไปดีกับแฟนเก่าปัญหาคืออะไรคะก็คือแฟนใหม่เขาก็คงจะแบบไม่ถ้าไม่เกี่ยวกับแฟนใหม่ค่ะเอาแบบว่าไม่มีแฟนใหม่อยู่ในโลกนี้กันตอนนี้ค่ะถ้าหนูจะย้อนกลับไปดีกับคนเก่ามีปัญหาอะไรไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คงจะคุยกันเรื่องที่แบบไม่เข้าใจอยากจะปรับความเข้าใจกันนะคะและหนูมั่นใจไหมคะว่าปัญหาเดิมที่เคยทำให้เราต้องเลิกกันนั้นจะแก้ได้ไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันนะคะโอปอลแล้วคนเก่าเขาอยากกลับมาหาหนูเหรอเขาแสดงความจำนงเหรอเขาก็เหมือนกับตอนนี้คือเลิกกันไป2ปีแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ไม่ใช่สิคะติดต่อไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะขอคืนดีเขาเคยพูดไหมคะว่าเขาอยากจะกลับมาดีกับเราอ่ะพูดค่ะพูดตลอดพูดตลอด
เดี๋ยวจะกลับไปอยู่ที่ที่แบบเคยไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะต่างจังหวัดนั่นแปลว่าทางเลือกของหนูคือพี่ไม่อยากใช้คำว่าทางเลือกเนาะเพราะเวลามีปัญหาแบบนี้เรามักจะแนะนำให้คิดคนละอย่างคิดคนละทีคิดคนละคนคือโอปอไม่จำเป็นต้องแบบว่าถ้าไม่มีคนนี้เราต้องมีคนนั้นแต่คิดอย่างมีสติทีละคนว่าอันนี้หนึ่งค่ะสำหรับคนใหม่ไม่ว่าเขาจะดีขนาดไหนไม่ว่าเขาจะรักเราขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ได้รักเขาหรืออยู่กับเขาแล้วไม่มีความสุขมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาไงวันนี้โอปอกำลังคิดว่าแบบอ๋อเพราะเขารักหนูค่ะพี่หนูก็เลยแบบทิ้งเขาไปไม่ได้เพราะว่าเขารักหนูแต่ในความจริงคือถ้าหนูไม่ได้รักเขาการที่หนูอยู่กับเขาไปแบบนี้หนูคิดว่าเขาจะแฮปปี้หรอคะเราจะมีความสุขไหมกับการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักแต่เขาไม่รักเราเลยอ่ะถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าหนูรักถ้าหนูไม่ถ้าหนูไม่ได้รักเขาแต่หนูสงสารเขาจริงหนูควรจะปล่อยเขาไปเจอคนที่รักเขามากกว่าหนูเพื่อเขาจะได้มีชีวิตมีความรักที่มีความสุขอย่าเห็นแก่ตัวเก็บเขาไว้เพียงเพราะอยากให้เขาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่กันพลาดเอาไว้กันเหนียวเงี้ยเนี่ยปะอันนี้คือคนหนึ่งส่วนแฟนเก่าของหนูพี่ไม่รู้พี่ไม่แน่ใจหรอกว่ากลับมาดีกันแล้วทุกอย่างมันจะถูกแก้ไขได้หรือเปล่าปัญหาต่างๆอีกอย่างนึงการเลิกไป2ปีหนูก็บอกเองเขาก็ไปเจอใครต่อใครอะไรต่างๆนานาไม่รู้แต่ถ้าหนูคิดว่าเอ้าหนูรักจริงพอที่จะแบบไปเริ่มต้นใหม่อีกหนูก็ต้องพร้อมจะไปเผชิญหน้ากับปัญหาใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ต้องคิดทีละคนนะไม่ได้เกี่ยวกันคือผู้ชาย2คนนี้ไม่ใช่แค่2คนในโลกเท่านั้นที่หนูอาจจะไม่เลือกใครสักคนก็ได้ถ้าสุดท้ายแล้วบางคนนะบางคนพี่จะบอกเลยว่างั้นไม่ต้องเลือกทั้งคู่เลยคืออันนี้กรณีโอปอล่ะแฟนเก่าหนูอ่ะพี่ยังไม่ค่อยชัดเจนค่ะว่าปัญหาคืออะไรหรือเขาแต่บางคนเนี่ยคนเก่าเนี่ยแย่มาเลยใช่แล้วคนใหม่ก็ดีแต่ไม่รักอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องเลือก2คนนี้เลยก็ได้นะโลกนี้ไม่ได้มีผู้ชายแค่2คนนี้ค่ะหรือคนใหม่ก็ตามทีอ่ะหนูอย่ามั่นใจนะคะว่าเขารักหนูมากโอ้เขาต้องแบบว่าทนได้ทุกอย่างน้องเขาวันนึงความรู้สึกในใจมันเปลี่ยนกันได้อ่ะถ้าเขารู้สึกมาตลอดว่าเขาเป็นคนดีที่ไม่ว่าจะอยู่กับหนูยังไงหนูก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่ตลอดเวลาพี่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไปเจอคนที่รักเขาบ้างให้คุณค่ากับเขาบ้างเขาอาจจะมีความสุขกับการเป็นผู้ได้รับบ้างเพราะตอนนี้โอปอลมีแต่ได้รับจากคนใหม่คือเธออยู่ตรงนี้นะเธอดูแลเราดีจังเลยเธอเป็นคนที่ให้ฉันทุกอย่างเลยทำให้ฉันทำกับฉันเหมือนในสิ่งที่แบบแฟนเก่าไม่เคยทำกับฉันค่ะอ้าวแล้วยังไงล่ะแต่ว่าก็เลยก็ยังชะเง้อหาแฟนเก่าอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูทำอยู่ไม่ได้ควรค่าเป็นรางวัลให้กับใครสักคนโอปอบอกว่าถ้าคิดว่าจะเลือกแฟนใหม่อ่ะหนูต้องทรมานใจแน่เลยแปลว่าแค่นี้พี่ก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าหนูควรจะเลิกกับคนใหม่ซะค่ะและหนูลองกลับไปคบกับคนเก่าทำโจทย์นี้ทีละคนและถ้าคนเก่ายังจบเหมือนเดิมแปลว่าหนูได้ลองแล้วค่ะดีนะดีกว่าที่เรากำลังเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นเบียดเบียนหัวใจของคนคนหนึ่งที่หนูบอกว่าเขาดีมากด้วยค่ะสงสารคนดีเนาะเนาะตอนนี้หนูก็เลยกำลังจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งค่ะรักไร้สถานะวันนี้คือการให้สถานะแฟนใหม่และที่สำคัญนะคะพี่ว่าความรักไม่ควรขับเคลื่อนด้วยความสงสารความรักไม่ใช่การให้ทานนะคะอยู่ๆไปเงี้ยแหละคุยกันเป็นคนดีอยู่เขาไปเถอะไม่ใช่การทำทานพี่ว่าเขาไม่ได้อยากได้ความอุตส่าห์ให้หรืออุตส่าห์เป็นแฟนของหนูอะเขาอยากได้หัวใจแต่ถ้าให้เขาไม่ได้บอกกันตรงๆดีกว่านะค่ะนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะเสียงอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าเป็นแฟนใหม่อีกคนของหนูโทรมาอาจจะเสียงอ่อนแรงกว่านี้ก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าทำไมคบเขาเพื่อรอแฟนเก่าอยู่ตลอดเวลาอีกสักนิดนึงในแฟนเพจนะคะอันนี้บอกว่าเคยรักกับแฟนแต่ตอนนี้เปลี่ยนสถานะไปแล้วแต่ใจยังสับสนว่าจะหยุดหรือไปต่อปากพูดว่าทำใจได้ไม่คิดอะไรแต่ในความรู้สึกลึกๆ ก็ยังรักเขาอยู่นั่นแหละค่ะนะคำว่ารักหลายคนเจอแต่อย่าลืมนะคะตอนนี้เปลี่ยนสถานะไปแล้วแปลว่าเราอยากเลือกเขาแทบตายแต่เขาไม่ได้อยากเลือกเราให้ยืนอยู่ข้างๆแล้วยอมรับความจริงค่ะเบรกสั้นๆเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับรักไร้สถานะนะคะต้องขอบคุณค่ะใหม่ลักตะซอยโกซิลี่เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องรักไร้สถานะโดยใหม่ Lactazoid Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ lactazoid.com Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
ไร้สถานะโดยใหม่ Lactazoid Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ lactazoid.com วันนี้รู้สึกว่าเวลาเดินหน้าเร็วๆ อาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนก็พยายามที่จะเล่าถึงสิ่งที่ตัวเองเจอและสายยังเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเรามีเวลาแค่2ชั่วโมงนะคะสำหรับ Club Friday ใหม่ Lactazoid Go Series ค่ะเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องมีคำถามนึงเขาบอกว่าแฟนขี้หึงค่ะไม่ยอมให้ออกไปไหนไม่ค่อยให้พบใครแม้แต่ญาติพี่น้องถ้าออกไปจะมีปัญหาตลอดแม้จะออกไปทำงานก็มีปัญหาค่ะรู้สึกว่าความเป็นตัวของตัวเองหายไปหมดอึดอัดมากเหมือนชีวิตไร้ค่าว่างเปล่าไร้ตัวตนไม่ว่าจะทำอะไรก็กลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยเดี๋ยวนะจะขี้หึงอะไรเบอร์นั้นน้องคะเหมือนกับมีแฟนแล้วเหมือนกับติดคุกก็ไม่ใช่หรือเปล่าอิสระเสรีภาพในการใช้ชีวิตของเราหายไปไหนหมดไม่ให้เจอญาติด้วยนะคะทำไมอะญาติและครอบครัวคือพี่ว่าเขาห้ามก็น่ากลัวแล้วแต่หนูดันเชื่อด้วยสิเราคุยกันยังไงเนาะถึงการถึงยอมทำให้เขาทุกอย่างขนาดนี้ค่ะเพราะว่าความขี้หึงอย่างที่บอกอะค่ะมันมีความดูถูกปนอยู่ด้วยเนาะอะไรล่ะคะทำไมเขาจะต้องคิดกับเราแบบที่ชนิดที่ว่าคิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่ทำอะไรไม่ดีตลอดเวลางั้นเหรอมันถึงต้องห่วงถึงกันขนาดนี้อย่างเงี้ยเอาแล้วต้องทำอาหารกินยังไงอะขนาดไปทำงานยังมีปัญหาเลยอะ คือรู้สึกว่าบางอย่างมันเยอะเกินไปและอันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะคะคำว่าเยอะเกินไปหลายๆครั้งหมายถึงอาการป่วยหรือเปล่าเช่นมีคนจำนวนเยอะมากที่มีภาพหลอนอยู่ตลอดเวลาว่าการก้าวเท้าออกจากบ้านของเราอีกคนนึงจะต้องไปทำอะไรไม่ดีแน่เลยค่ะพี่ว่าบางทีมันผิดธรรมชาติจนเกินไปนะคะรักกันก็อยู่ในความเป็นธรรมชาติเถอะพ่อแม่รักเรามากกว่าผู้ชายคนนี้ตั้งเยอะอะค่ะพี่เชื่อว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่เลี้ยงลูกมาแล้วโตมาแล้วบอกว่าอย่ามีเพื่อนนะลูกแม่ห่วงมีญาติก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้หมดเลยอย่าออกไปทำงานนะลูกพ่อแม่ห่วงเห็นป่ะความผิดธรรมชาติมันเกิดขึ้นอะแล้วถ้าบังเอิญนะคะพี่ไม่ได้แช่งนะบังเอิญอนาคตไม่ใช่แฟนคนนี้ล่ะหรือมีเรื่องราวใดที่ทำให้เรากับคนนี้เดินหน้าต่อไปไม่ได้ชีวิตของหนูทั้งหมดหายไปไหนอะเพราะวันๆโลกของหนูมีแค่เขาคนเดียวไม่ได้ค่ะเรามีหลายองค์ประกอบในชีวิตนะคิดดีต้องแอบเป็นห่วงนิดนึงด้วยนะคะค่ะเวลาที่คนนี้มีอาการอะไรแบบนี้แบบมากๆอะค่ะบางทีอาจจะต้องพบแพทย์เนาะค่ะเพราะมันจะมีเรื่องของจิตใจที่บางทีมันมีความแบบเยอะเกินเลยอะไรแบบนี้ค่ะบางทีอันนี้มันเกินไปนะจริงๆพี่เกินไปมากมันดูผิดธรรมชาติไปหน่อยค่ะเคยมีคนเยอะนะคะที่ตอนแรกๆรู้สึกดีจังเลยแฟนหึงฉันดูแบบว่าตายแล้วดูมีคุณค่าดูมีคุณค่าแต่นานๆไปน้องจะงงมากว่าอะไรจะต้องขนาดนี้และชีวิตของเราจะหายไปเรื่อยๆและตอนนี้นะถ้าบังเอิญว่าเขามีอาการทางป่วยๆจริงๆนะน้องกำลังจะเป็นคนป่วยคนต่อไปเพราะน้องเริ่มรู้สึกว่าชีวิตความป่วยของเขาจะมาแบบแพร่เชื้อถึงเราตอนนี้น้องรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าว่างเปล่าไร้ตัวตนอย่าลืมชีวิตของคนมันมีหลายองค์ประกอบนะคะสายนี้คุณพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพีจ้าน้องพีว่าไงคะรักไร้สถานะเรื่องของพีเป็นไงคะค่ะก็คือเริ่มจากตอนนี้เรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทของแฟนเก่าเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทของแฟนโอเคค่ะใช่ค่ะแฟนเก่าคือเลิกกันไปแล้วคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันใช่ค่ะก็คือเป็นช่วงหลังจากปีนึงที่เลิกกับแฟนเก่าอะค่ะค่ะเหมือนกับว่าเราเริ่มได้สนิทกับเพื่อนคนเนี้ย
มากขึ้นใช่ค่ะคือเขาก็จะแบบไปรับไปส่งพาไปกินข้าวหรือแบบคุยกันต่างๆนานาค่ะคือตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดเขาเกินเพื่อนเพราะว่ามันเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนของเพื่อนเราก็เลยไม่อยากจะคิดอะไรเงี้ยแต่พอผ่านไปอะค่ะเขาก็เริ่มแบบทำทุกอย่างมากขึ้นเหมือนพยายามเข้ามาหาเรามากขึ้นตามทุกอย่างเลยค่ะแต่ทีเนี้ยคือเขามีแฟนแล้วเอาใช่ค่ะคือเขาก็แบบเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่คุยกับแฟนเขาหรือไม่ไปหาแฟนเขาเลยแต่ว่ากลับมาหาเราซึ่งเราก็ไม่โอเคตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเกิดความรู้สึกดีขึ้นมาค่ะเราก็ไม่อยากให้เขาไปแล้วทีเนี้ยใช่ค่ะแล้วก็พอผ่านมาช่วงระยะหนึ่งเขาเลิกกับแฟนเขาอะค่ะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าคือสาเหตุอะมันเกิดมาจากอะไรน้องขาสัญญาณไม่ค่อยชัดจ้ะพี่จ้ะทำไงดีได้ยินไหมคะแต่ตั้งอย่างนี้อย่างนี้ชัดกว่าอย่างนี้ชัดกว่าค่ะจ้ะแปลว่าในที่สุดเขาก็เลิกกับคนของเขาใช่ค่ะเพราะเราหรือเปล่าคะอะไรนะคะเพราะเราหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือเขาไม่พูดถึงแฟนเขาเลยใช่คือเราอะคอยถามตลอดว่าเอ้ยไม่ไปหาแฟนหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยู่กับเราบ่อยมากคือ7วันก็แทบจะทุกวันเลยอะค่ะใช่แล้วทีนี้ก็พอได้รู้ว่าเลิกกันเนี่ยค่ะเราก็ตอนแรกก็มันก็มีใจดีใจนิดนึงอะค่ะว่าเขาอาจจะคบกับเราหรือเปล่าค่ะนี่ค่ะแต่พอเรามาถามถึงสถานะถึงถามถึงความรู้สึกจริงๆเขาบอกว่าเขาก็รักเราแต่ว่าเขารักไปมากกว่านี้ไม่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะได้เพราะว่ามันติดที่เพื่อนนะคะใช่แต่คือทุกอย่างเราอยู่ด้วยกันเราไปไหนมาไหนด้วยกันทำทุกอย่างคือเราเหมือนเป็นแฟนกันเลยค่ะค่ะน้องเชื่อในสิ่งที่เขาบอกหรือเปล่าคะเชื่อคือมันเชื่อคือไม่เชื่อคืออะค่ะเพราะการกระทำก่อนหน้านี้คือเขาให้เราทุกอย่างค่ะแต่ว่าพอมาตอนหลังพักหลังตอนนี้ค่ะคือเหมือนเขาตีตัวออกห่างแต่เขาก็บอกว่าเขาก็รักเราเหมือนเดิมค่ะใช่เพราะว่าฟังในสิ่งที่เขาพูดแต่ดูในสิ่งที่เขาทำค่ะก็เราเป็นแฟนของเพื่อนเขาแฟนเก่าแฟนเก่าของเพื่อนเขาซึ่งมันก็เป็นมาตั้งนานแล้วเนาะใช่จ้ะไม่ได้เป็นวันนี้ตอนนี้เขาเดินเข้ามาใกล้ชิดเราทำนู่นนี่ต่างๆเพราะเราก็อยู่ในสถานะนี้มาตั้งแต่ต้นไม่ใช่เหรอคะใช่ปะคะใช่ค่ะไปลองคิดดูดิแล้วทำไมถึงมาคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คือพีเอค่ะค่ะไม่ได้คิดถึงว่ามันติดที่เพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแฟนเก่าก็แปลว่าแฟนเก่ามันจบไปแล้วอ่ะค่ะแต่เขาก็คือเขาก็ยังติดที่เพื่อนแบบเขาก็คงกลัวว่าแบบเพื่อนจะแตกหักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสิถ้ากลัวก็ต้องกลัวตั้งแต่ตอนที่เขาเข้ามาจีบพีป่ะใช่อันนั้นน่ะควรจะกลัวกันทำไมเพิ่งมากลัวตอนนี้ใช่และตอนนั้นน่ากลัวกว่าอีกเพราะมีแฟนอยู่นอกใจเออแฟนมายุ่งกับหนูแต่พอวันเนี้ยเธอไม่นอกใจแฟนละเพราะว่าเธอเลิกกันแล้วแต่มาอ้างเรื่องเพื่อนมาอ้างเรื่องเพื่อนเหมือนกับไม่รู้นะพี่พี่เหมือนกับว่าเขาวางเราไว้เป็นตัวสำรองตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้และอาจจะอนาคตด้วยอ่ะมันเหมือนเป็นเหตุผลของการจะเทอ่ะเทยังไงดีนะที่มันจะทำให้หนูเถียงไม่ได้คือพี่เองอ่ะคือพี่เองก็พยายามหลายครั้งที่บอกเขาว่าเราแยกกันอยู่เถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็จะแบบปัดในการสนทนาเรื่องนี้สุดท้ายเขาก็จะแบบมาคุยกับเปลี่ยนเรื่องคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็คุยต่อไงใช่เออมันคือตรงนี้ด้วยแหละใช่ป่ะคะคือพี่ก็เลยงงว่ามันมีอะไรอีกหรือหนึ่งเป็นแฟนเก่าซึ่งถ้าเธอจะไม่อยากทำผิดกับแฟนเก่าเพื่อนเธอก็ไม่ควรคบฉันตั้งแต่ต้นแต่ตอนนั้นน่ะเธอทำผิดสองซ้อนเธอยังทำได้เลยผิดทั้งๆที่เธอมีคนของเธอแล้วแต่เธอก็ยังมาคบกับฉันแต่วันนี้ดูเหมือนแบบก็เคลียร์ตัวเองมาแล้วก็เคลียร์แล้วไงแต่ก็กลับบอกว่าเป็นแฟนไม่ได้นะเพราะเป็นแฟนเก่าของเพื่อนมันดูเป็นเหตุผลและมันเป็นมีความประหลาดนะพี่ค่ะคราวนี้เนี่ยค่ะอยู่ที่เราแน่ๆอยู่ที่เราอ่ะเราจะอยู่ไปแบบนี้ป่ะช่วงมันก็เหนื่อยค่ะตอนนี้เราก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันน้องแก้อดีตไม่ได้ค่ะหนูเป็นแฟนเก่าเพื่อนเขาแล้วจะให้แก้อดีตยังไงอะและจริงๆแล้วเป็นแฟนเก่าไม่ใช่เพิ่งเลิกกันด้วยนะคะเป็นแฟนเก่ากันมาตั้งปีกว่าๆแล้วอะ
และถ้าเกิดเธอจะเป็นคนดีขนาดนั้นเธอไม่ควรทำจ้ะไม่ใช่แค่ไม่ควรไม่ควรทำตั้งแต่ต้นแล้วใช่ค่ะใช่ป่ะเขาวางตำแหน่งหนูคบกับหนูดูแลหนูมาตั้งนานแล้วพอต้องการความชัดเจนพอตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอาแบบไม่ชัดดีกว่าค่ะพี่ถามอย่างหนึ่งนะคะพี่เขาบอกว่าอะไรนะเขาไม่สามารถจะแบบให้เราเป็นแฟนได้ค่ะแล้วเขาปฏิบัติกับเราอย่างเป็นแฟนหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือทุกอย่างเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าเอาเปรียบกันเขาเรียกว่าเอาเปรียบกันอย่างใช่ปะเขาพร้อมจะทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำค่ะแต่เขาไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำกับเราค่ะถ้าพูดจริงๆอ่ะพี่ไม่งงเหรอคือผู้ชายคนหนึ่งที่เคยนอกใจแฟนอันนี้คือเป็นแฟนหรือเขาแต่งงานแล้วคะหรือเป็นแฟนเฉยๆตอนนี้เขาไม่มีแฟนนะไม่คนก่อนคนเก่าอะค่ะก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้ชีวิตครอบครัวเป็นแฟนเฉยๆเขาแค่ผู้ชายนอกใจแฟนคนหนึ่งที่มาอยู่กับหนูถูกป่ะแล้วพอวันนี้หนูไม่กลัวหรอคะว่าเขาจะทำแบบนี้ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่กลัวใช่ค่ะเพราะจริงๆอะไรรู้ป่ะหนูยังไม่ได้ไปแตะสารภาพนั่นเลยเพราะหนูพยายามจะหาสัญภาพที่ชัดเจนสักทีก่อนหน้านี้เป็นของแถมนอกบ้านของเขาเฮ้ยวันนี้ฉันต้องเป็นตัวจริงว่ะฮะเหตุผลใหม่คือไม่ได้หรอกเธอเป็นแฟนเก่าของเพื่อนเราหนูคิดวนๆแค่นี้หนูก็จะรู้แล้วล่ะว่าหนูควรจะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้ดึงคนคนนึงเอาไว้ไหมคนคนนี้เขาวางเราคนละตำแหน่งกับที่เราวางเขาไว้อะค่ะพี่ว่าหนูเฝ้ารอการที่เขาจะได้เป็นคนของเราสักทีอะแต่พี่ว่าเขาไม่ได้เฝ้ารอเพราะเขาวางหนูไว้ชัดเจนว่าหนูไม่น่าจะเป็นตัวจริงคือเหตุผลที่เขาให้อ่ะมันดูแบบว่าไม่ใช่เรื่องซะจนกระทั่งเราก็ไม่น่าจะยอมรับในเหตุผลนั้นได้อ่ะค่ะมันมีอย่างเดียวจริงๆนะคือวันนี้อ่ะเขาก็ต้องรู้ว่าหนูก็รักเขาเนาะค่ะยอมทุกอย่างแบบนี้เนี่ยการที่ถ้าเขารักเขาหนูถ้าเขารักหนูมากพอที่จะเป็นแฟนกันน่ะมันง่ายมากเลยค่ะแล้วถามว่ามีใครในโลกนี้ที่แบบถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็อยากเป็นแฟนกับเขาทั้งนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเขาจะแบบพยายามอยู่ตรงนี้หรือแบบไม่ปล่อยให้หนูไปหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขารักเรานะคะเพราะเขาไม่ได้อยากเป็นแฟนเราไงหนูถึงต้องใจแข็งๆบางทีอ่ะเหมือนกันเลย เหมือนกับหลายสายวันนี้หลายสายพี่จะพูดคำเดิมเลยว่าเราปล่อยให้เขาเป็นคนเลือกวางเราตรงไหนก็ได้เราก็พร้อมอยู่ตรงนั้นเหมือนเราเป็นของอะค่ะอ๋อวางตรงนี้เหรอโอเคอยู่ตรงนี้เราจะไม่มีขาและไม่มีทางเลือกของตัวเองอะค่ะทางที่พีมันมีสารพัดเรื่องที่หนูจะเลือกลุกขึ้นมาเพื่อจะชัดเจนได้นะถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเราคบกันไม่ได้หรอกเพราะเธอเป็นแฟนเก่าของเพื่อนโอเคงั้นเดินออกไปเลยเพราะฉันเป็นแฟนเก่าของเพื่อนเธอมาตลอดแก้ไม่ได้จะแก้ยังไงอะจะผ่านไปกี่ปีฉันก็เป็นแฟนเก่าของเพื่อนเธอสองถ้าคิดว่าจะวางฉันเป็นแค่เพื่อนอย่าทำอะไรเกินเพื่อนเพราะฉันรับไม่ได้แต่กว่าที่น้องจะพูดคำนี้น้องต้องชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองมากพอวันนี้น้องยังมีความรู้สึกอยู่เลยว่าเขาให้อะไรมานิดนึงหนูจะชื่นใจกับสิ่งนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากก็ตามไม่ให้สถานะยังได้เลยหนูยังยอมเลยพี่ก็เลยต้องถามว่าทำไมอะทำไมต้องยอมอะคำว่ารักหนูอาจจะใช้เป็นเหตุผลได้แต่ไม่ใช่เป็นเหตุผลมากพอให้เราเอาเปรียบตัวเองอะค่ะเนาะพี่มองเรื่องนี้ดีๆใช่ป่ะเราเป็นเพื่อนเราเป็นแฟนเก่าเพื่อนเขาทั้งชีวิตอะจริงตอนนี้พี่คิดอะไรอยู่คือตอนแรกพี่ก็แบบอยากที่จะชัดเจนแต่ว่าพอได้ยินที่เขาคำตอบที่เขาบอกอะค่ะเราก็แบบมันก็ควรแยกกันได้แล้วแล้วด้วยการกระทำที่แบบเขาเริ่มจะแบบค่ะแล้วเขาโสดเขาก็จะพร้อมที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้พี่เองก็แบบพี่เองก็ท้อเหมือนกันแต่แบบพอเราเลือกที่บอกว่าเฮ้ยเราหยุดแต่เขาก็ยังกลับมาปฏิบัติกับเราเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะเพราะหนูยอมให้เขาปฏิบัติเหมือนเดิมไงใช่พี่เองก็ใจอ่อนค่ะเราต้องเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เรียกการปฏิบัตินั้นว่าความรักแต่เราเรียกการปฏิบัตินั้นว่าเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบแม้เราก็เลยไม่ควรที่จะทำให้คนมาเห็นแก่ตัวแล้วก็มาเอาเปรียบเราอะค่ะพี่ค่ะพ่อหนูบอกเองว่าดูเหมือนเขากำลังจะเทเด็ดต่อยากขึ้นดูลำบากลำบนมากขึ้นกับการที่จะอ่ะเข้ามาใกล้ชิดอะง่ายๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากได้เขาจะมาอยากลาเขาก็ไปใช่ใช่ป่ะใช่คุณค่าในตัวเองค่ะพี่เรายังมีครบเลย
เนาะเพียทำตัวไม่มีค่าเพราะว่าพี่เดาว่าอาการนี้นะถ้าเราทำตัวไม่มีค่าเราก็จะไม่มีค่าลงไปเรื่อยๆยากค่ะพี่ที่เราจะทำตัวไม่มีค่าแล้วจะให้เขาหันมาเห็นค่าพี่ว่าวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องรักไร้สถานะเนี่ยคำว่าสถานะไม่ได้อยู่ที่เขาให้ตำแหน่งนี้กับเราว่าอะไรแต่อยู่ที่เราวางตัวยังไงและอยากอยู่ในสถานะแบบไหนด้วยนะคะเนาะพี่ไม่อยากให้รู้สึกว่าทั้งหมดอยู่ที่คนอื่นนั้นเลือกอะเราให้เขาเป็นคนวางนะคะค่ะอาจจะช่วยค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกสายจะไปโถเห็นใจอ่ะใช่ใช่คือเห็นใจน้องว่าเขาก็ช่างแบบนะหาข้ออ้างหาเหตุผลแล้วเป็นเหตุผลฟังไม่ขึ้นดูฟังไม่ขึ้นนะคะค่ะอีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ้อยพี่ชอตสวัสดีค่ะคุณอะไรนะเอ่ยฟิล์มครับฟิล์มค่ะจ้ะเรื่องราวของผมมีอยู่ว่าเนี่ยฟิล์มค่ะตลอดระยะ1ปี5เดือนผมไม่กล้ามีความรักเลยครับทำไมและเจอกับคนคนหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ยังไม่มั่นใจกับเขาแต่ว่าเราก็คุยกันมาเรื่อยๆแล้วจนวันหนึ่งเขากล้าให้คุยกับพี่สาวเขากล้าให้คุยกับพ่อของเขาอย่างนี้ครับทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นเราก็คุยกันมาตลอดนะครับแบบดีทุกอย่างพ่อเขาก็ชวนเหมือนชวนเรามาบ้านบ้างไปคุยกับเขาอย่างนี้ครับฟิล์มคุยกับเขานานแค่ไหนคะถึงขั้นที่แบบเฮ้ยคุยกับพ่อฉันหน่อยสิก็สักพักอะครับสักพักแต่ว่าตอนแรกเลยน้องเป็นคนบอกเองว่าน้องตอนแรกเริ่มต้นไม่ได้อยากจริงจังถูกไหมคะใช่ครับเพราะว่าผมกลัวความเจ็บปวดครับกับความรักมากผมจะระวังมากครับค่ะก่อนหน้านี้เคยอกหักมาก่อนใช่ครับ1ปี5เดือนผมไม่กล้ามีใครเลยครับจนมาเจอกับคนคนนี้ประมาณนี้ครับค่ะแล้วทีนี้ก่อนไปบ้านเขา1วันก็เหมือนโดนจับได้ครับว่าเขาคุยกับคนอื่นอยู่ก่อนไปบ้านเขาหนึ่งวันใช่ครับค่ะวันนั้นคือก่อนที่จะไปคือเรานัดจะไปแล้วคือพ่อแม่เขาไม่อยู่บ้านนะครับตอนนั้นแล้วทีนี้พอเหมือนคนที่เขาคุยอยู่มาทีหลังผมประมาณนี้ครับค่ะเราก็เปิดใจคุยกันว่ามีคนอื่นไหมประมาณนี้คงเนี่ยไม่มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับค่ะแต่เขาอ่ะมีแล้วทีนี้เราก็เลยไปเคลียร์กันที่บ้านครับเคลียร์กับเขาที่บ้านแล้วทีนี้ก็คือคุยกันปกติครับทีนี้ด้วยการที่ว่าเราอยู่สองต่อสองเนี่ยครับก็เลยเผยมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันนะครับอย่างนี้ค่ะลฟิล์มเดี๋ยวนะน้องตอนแรกเลยบอกว่า1วันก่อนหน้าที่จะไปหาคนที่บ้านเขาคือไปหาคุณพ่อเขาเนี่ยหนูจับได้ใช่ครับว่าเขามีคนอื่นอยู่ใช่ครับแต่น้องก็ยังไปที่บ้านเขาไปเคลียร์กันใช่ครับเหมือนเขาคุยกันเฉยๆครับแต่ว่าเขาอะไรมามันนะครับที่หนึ่งในใจเขาตอนนั้นก็ถามนะครับว่าเป็นผมอย่างนี้ครับแม่พี่กลัวไอ้คำว่าที่หนึ่งเนี่ยเพราะแปลว่ามีที่สองที่สองนะแล้วคำว่าไปเคลียร์คราวนี้ปัญหามันดูไม่เคลียร์ค่ะเข้าไปใหญ่ค่ะเข้าไปอีกจ้ะแล้วไงคะก็คือลงคาดไปมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเงี้ยครับคือไม่มีใครอยู่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยและพร้อมอะไรเสร็จสับแล้วเขาก็พูดกับเราอยู่ที่นอนนะครับบอกว่าเราเป็นแค่พี่น้องกันนะอย่างเงี้ยครับมันทำให้ผมเจ็บมากเลยครับทั้งที่เราไม่เคยกล้าจริงจังกับใครจนมาเจอคนนี้อย่างนี้ครับฟิล์มเขาเป็นคนแปลกเนาะเธอไปเจอพ่อเราที่บ้านสินัดไปในวันที่พ่อแม่ไม่อยู่ใช่ป่ะแปลว่าเจตนาเขาค่อนข้างชัดนะมีอะไรกับเราแล้วก็บอกแค่พี่น้องนะใช่ครับมีความแปลกพ่อผมจับได้ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าจะเอายังไงจะจบไหมผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะยอมให้เขาไปคุยกับคนอื่นผมจะยอมทุกอย่างอย่างเงี้ยครับขอให้ผมมีเขาอยู่กับผมอย่างเงี้ยครับก็คือทั้งที่เวลาผมโทรไปแล้วมันติดสายใช่ไหมครับพี่อ้อยพี่ชาร์ตผมก็จะแบบบอกเขาว่าอ๋อถ้าคุยกับเขาเสร็จแล้วก็ทักมาหาผมบ้างนะประมาณนี้ครับผันตัวเป็นกิ๊กคุณภาพแล้วเลยน้องเอ้ยฟิล์มจ้ะฟิล์มรักเขามากขนาดนั้นเลยเหรอคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นได้ไม่นานไม่ใช่หรอก็ไม่นานครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขามาจริงจังอ่ะเพราะว่าเขาให้คุยกับพ่อกับพี่สาวพ่อแบบตกไม่ตกได้เจอพ่อแล้วหรอพี่ยังไม่เห็นเขาเลยแต่ว่าก็ได้คุยกันอยู่เนี่ยครับคือค่ะฟิล์มหลายสิ่งที่ฟิล์มกำลังคิดอยู่อ่ะค่ะพี่อยากจะบอกว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เรากำลังเจอเลยอ่ะเช่นฟิล์มบอกว่าผมอาจจะเคยอกหักมาผมอุตส่าห์ไม่มีความรักมาตั้งเป็นปีนะผมมาเจอคนนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันต้องแบบมันต้องดีสิเพราะว่าเขา
ให้ผมคุยกับพ่อเลยนะให้ผมคุยกับทางบ้านเลยนะเอาจริงๆนะคะฟิล์มสิ่งที่ฟิล์มคิดว่ามันขนาดนี้เลยนะขนาดนี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะมันหรือบางอย่างมันก็ไม่เกี่ยวด้วยฟิล์มจะอกหักผิดหวังมาฟิล์มจะระวังตัวเองมาเป็นปีฟิล์มจะทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเลยมันไม่ได้มีอะไรการันตีว่าคนเราจะเจอครั้งนี้จะใช่หรือไม่ใช่จะรักเรามากพอไหมมันเป็นคนละเรื่องกันอยู่อย่างใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่น้องเล่าว่าเนี่ยผมอุตส่าห์นะตั้งปีกว่าไม่มีความรักเลยนะมันไม่มีอะไรการันตีเฮ้ยโอเคพอมาเจอคนนี้ปุ๊บการที่บอกว่าเนี่ยเขาให้คุยกับพ่อเลยนะคุยที่บ้านก็ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีอีกอยู่ดีอะค่ะฟิล์มว่าเขาจะรักเราจริงหรือเปล่าพี่นะเคยเห็นกันนะชนิดที่แบบว่าพาเข้าบ้านแบบแนะนำทุกสิ่งอย่างแล้วแล้วสุดท้ายก็พบว่าพาเข้าบ้านไปทุกอาทิตย์เลยอะทุกวันทุกอาทิตย์จะต้องมีหนึ่งคนเข้ามาต้องมีหนึ่งคนเข้ามาแบบนี้ก็มีค่ะงั้นการเข้าบ้านหรือคุยกับพ่อกับแม่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าเขารักเราจริงแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาทำกับเราต่างหากล่ะเช่นการมีอะไรกับเราเสร็จแล้วบอกว่าแค่พี่น้องนะโอ้โหอันนี้ก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยว่าเขาวางเราไว้ตรงไหนค่ะหรือแม้แต่ไปคุยกันที่บ้านนะแต่พ่อแม่ไม่ได้อยู่เราเห็นหรือยังว่าเจตนาเขาคืออะไรค่ะคือพี่ว่าฟิล์มเวลาปิดใจก็ปิดเหลือเกินอะคือน้องเป็นคนสุดขั้วมากแต่พอเปิดน้องเปิดสุดน้องเปิดสุดจนกระทั่งแบบว่าเฮ้ยเราไม่ตอนแรกเราบอกว่าน้องกลัวความรักแต่พอเหตุการณ์แบบนี้น้องกลับไม่รู้สึกว่าไม่กลัวและน้องก็จะมีหลูบตะกะที่อย่างที่บอกค่ะเราไม่มีอะไรเสมอไปหรอกอย่างที่เมื่อกี้พี่ชอดบอกอะพาเข้าบ้านทุกวันด้วยซ้ำต่อให้พาเข้าบ้านทุกเดือนเมื่อกี้ถ้าน้องฟังมาตั้งแต่สายแรกบางคนนี่รู้จักไปถึงญาติด้วยซ้ำแต่ในที่สุดแล้วญาติรู้จักทุกคนค่ะที่เขาพามาก็มีใช่ปะคะเพียงแต่ถ้าเกิดวันนี้มันเกิดขึ้นพี่ว่าคนเราเผลอใจได้คนเราสามารถรักใครสักคนหนึ่งจนกระทั่งไม่รักตัวเองได้นะแต่สิ่งที่น้องพยายามจะบอกเขาว่าเธอไม่เป็นไรนะเธอไปคุยกับคนอื่นได้เลยแต่ขอให้มีเราอยู่ด้วยเป็นการทำให้ตัวเองลงไปอยู่ในที่ที่ย่ำแย่มากเพราะไม่มีวันที่เขาจะเห็นคุณค่าเราในเมื่อเราชิงไร้ค่าให้เห็นเลยอ่ะครับคุยให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยรับสายเราก็ได้อย่างเงี้ยพี่ว่าไม่ใช่มั้งแล้วทีนี้ผมก็แบบว่าเหมือนเราก็คุยกันตั้งแต่วันนั้นมาผมก็คุยกันปกติครับค่ะก็เหมือนเขาจะไม่อยากคุยกับเราบ้างแต่ว่าเหมือนในความคิดของผมอะครับเราต้องทำอะไรสักอย่างสิเพื่อให้เขารักเราเราต้องทำอะไรสักอย่างสิเผื่อวันนึงเขากลับมาอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วฟิล์มทำอะไรคะก็เหมือนพยายามทำให้เขาเห็นว่าเรารักเขาประมาณเนี้ยครับเช่นก็เหมือนใส่ใจเขาคุยกับเขาแบบยอมเขาทุกอย่างอย่างเงี้ยครับฟิล์มคะคนที่การที่ยอมทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าจะช่วยทำให้เขาหันมาเห็นคุณค่าเนาะครับอันนี้เราพูดถึงคำว่าคุณค่ากันรักไม่รักเดี๋ยวว่ากันค่ะแต่เรามักจะไม่รักคนที่เราไม่เห็นคุณค่าค่ะเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเราจะต้องการเห็นคุณค่าของคนคนนั้นแล้วถ้าเริ่มต้นจากการไม่เห็นคุณค่ากันแล้วอ่ะพี่ว่าไปถึงรักก็ยากงั้นมันอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรหลายอย่างของฟิล์มที่ฟิล์มคิดว่าการยอมทุกอย่างหมายความว่าจะทำให้เขาหันมามองเห็นเราและรักเรามากขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะฟิล์มการยอมทุกอย่างอาจจะทำให้คนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งนั้นรู้สึกตัวเองว่าจะทำยังไงกับฟิล์มก็ได้มากขึ้นไงคือเห็นเราไร้ค่าเยอะขึ้นเรื่อยๆน้องฟิล์มพี่ให้ถามหน่อยสิฟิล์มอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะซึ่ง18เองครับ18 19เพราะว่าเสียงน้องอ่ะเด็กมากแล้วก็วิธีคิดหลายๆอันน่ะฟิล์มมองความรักในอีกรูปแบบนึงซึ่งพี่รู้สึกว่ามันต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงอะค่ะฟิล์มคือไม่ได้บอกว่าโลกมันแย่นะเพียงแต่ว่าเวลาที่ใช้หัวใจต้องใช้สติด้วยคือเวลาผมรักใครอะผมจะเผื่อใจไว้ด้วยคือตอนที่ผมเคยเจ็บหนักๆใช่ไหมครับก่อน1ปี5เดือนผมจะคิดตลอดเลยครับว่าความรักอะมันจะเป็นยังไงบ้างเราจะเจอในรูปแบบไหนบ้างแต่เราต้องทำใจไว้อย่างนี้ครับเผื่อวันนึงเราเจอจริงๆมันจะไม่ได้เจ็บมากประมาณนี้ครับแล้ววันนี้เป็นไงล่ะคะแต่ตอนนี้คือเมื่อวานผมเพิ่งคุยกันกับเขาอย่างนี้ครับก็เหมือนทะเลาะกันอย่างเนี้ยครับว่าเหมือนผมเขาตอนนี้เขามีคนใหม่นะครับแต่ว่าไม่ใช่คนที่เขาคุยตอนนั้นนะครับเขาคบหนึ่งตอนนี้ครับรวดเร็วทันใจคืออายุ18แล้วเขาอายุเท่าไหร่นะคะประมาณ16-17แล้วครับก็ไล่เลี่ยกันประมาณนี้น่ากลัวจริงๆเลยเนาะแล้วทีนี้คือผมก็ช็อกนะครับว่าเอ๊ะคนนี้ยังไม่เคยเห็นอย่างเนี้ยครับเพราะเคยดูโทรศัพท์เขาอย่างเนี้ยครับเขาก็คุยเยอะอยู่อย่างนี้ครับเอาหินนะฟิล์มพี่ว่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่า
สามารถที่จะอายุแค่16 17อะไรที่บีบ้านเนาะสามารถที่จะมีอะไรกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วบอกว่าเราแค่พี่น้องกันเนี่ยเป็นพี่ก็กลัวแล้วอะค่ะถ้าพี่เป็นผู้ชายพี่จะกลัวผู้หญิงแบบนี้คิดว่าเรื่องออกมาว่าแปลว่าเขาเห็นความสัมพันธ์แบบนั้นเป็นเรื่องเล่นๆมากเลยนะเพราะฉะนั้นฟิล์มอย่าไปนึกถึงอะไรถึงความรักเลยค่ะค่ะขนาดเขามีความสัมพันธ์คือเอาจริงๆค่ะผู้หญิงที่ดีก่อนพี่พูดถึงผู้หญิงที่ดีก่อนเนาะเขาจะต้องรอให้รักก่อนแล้วเขาถึงจะยอมมีความสัมพันธ์กับใครครับแต่น้องผู้หญิงคนนี้อายุแค่นี้เองนะสามารถจะมีความสัมพันธ์กับฟิล์มโดยที่เขาอาจจะไม่ได้รักฟิล์มก็ได้นะเพราะว่าพอมีแล้วเขาบอกแค่พี่น้องแปลว่าเขาสามารถจะมีความสัมพันธ์แบบนี้กับใครใครๆก็ได้นะเพราะแค่พี่น้องยังเป็นขนาดนี้เลยอ่ะคือเขาบอกว่าประมาณว่าเขาไม่เคยมีอะไรกับใครเลยนะครับเชื่อเขาป่ะฟิล์มเชื่อเขาเหรอคะผมก็เชื่อในระดับหนึ่งนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมก็ยังเชื่อว่าเขาก็คงมีแต่ผมคนเดียวมาเนี้ยครับตอนนี้ทำไมฟิล์มถึงคิดอย่างนั้นนะคะก็ในเมื่อเขาคบคนอื่นอยู่ผมรู้สึกว่าเขาคงผมก็ไม่แน่ใจครับฟิล์มจ๋าเอางี้วันนี้ถ้าเกิดฟิล์มนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะวิธีการในการที่เราจะรักใครมันไม่ยากเลยอะเวลาฟิล์มรักเขาอะค่ะฟิล์มอยากไปมีอะไรกับคนอื่นไหมตอนนี้ไม่ครับถูกต้องค่ะนี่คือรักเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวคนที่เรารักเสียใจแต่ทำไมเขาถึงมีอะไรกับคนอื่นได้หรือไปอยู่กับคนอื่นได้คบกับคนอื่นได้ทางที่รู้ทั้งรู้ว่าฟิล์มจะเสียใจเพราะเขาไม่ได้รักเราขนาดนั้นไงคือผมเชื่อแบบนี้นะครับว่าถ้าผมรักใครสักคนผมจะรักครับต่อให้เขาเป็นยังไงก็ช่างผมจะรักคนคนนี้อย่างเงี้ยครับตอนแรกไหนบอกว่าตอนแรกจะเผื่อใจไงคะก็เผื่อใจครับแต่ว่า คือถ้าสมมติว่าเขาเป็นยังไงผมจะรับในสิ่งที่เขาเป็นให้ได้อย่างเงี้ยครับไม่ว่าเขาจะไปนอนกับใครหรือไปมีผู้ชายอีกกี่คนหรอก็ได้อย่างเงี้ยหรอคะแต่ว่าอย่างนี้ผมก็ไม่โอเคอ่ะเออนั่นไงแปลว่ามันไม่ใช่ไงที่ฟิล์มคิดว่าเขาทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่คนเราไม่ควรรักใครชนิดที่แบบว่าเขาทำอะไรก็ได้ให้เขาทำยังไงกับเราก็ได้มันไม่ใช่ความรักที่ถูกต้องอะค่ะฟิล์มครับเพราะเหนือสิ่งอื่นใดต้องรักตัวเองด้วยนะครับการรักใครจนกระทั่งแบบให้เขาทำอะไรกับเราก็ได้เสียใจก็ได้เนี่ยแปลว่าฟิล์มยังไม่ได้รักตัวเองเพราะฉะนั้นแปลว่าฟิล์มยังรักไม่เป็นนะคะซึ่งโดยอายุแค่นี้ไม่เป็นไรยังรักไม่เป็นแต่ต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้เป็นดูแลตัวเองให้เป็นจากคนที่จะมาทำร้ายหัวใจเราค่ะคือรักในวัยเรียนเนี่ยพี่ก็พี่ว่ารักได้นะแต่ต้องรักให้เป็นนะคะรักให้รอดนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามทีน้องอย่าลืมว่าเวลาในวัยอายุขนาดนี้ยังมีอีกตั้งหลายเลี้ยวอะค่ะเลี้ยวจากการเรียนมัธยมไปสู่มหาวิทยาลัยอย่าเพิ่งคิดว่าคนไหนคือคนที่สุดในชีวิตยังไม่ถึงเลยอีกนานพี่มันเจอคนอีกเยอะมากในชีวิตนี้และความตื่นเต้นอีกเยอะมากที่มารออยู่ข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไอ้ความตื่นเต้นระดับนั้นเนี่ยจะทำให้เรารักคนเดิมจริงหรือเปล่าเรียนจบมหาวิทยาลัยเข้าสู่โลกการทำงานโอ้โหข้างนอกมันมีอะไรอีกเยอะกว่านี้เชียวเหรอเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้บอกว่าน้องต้องรู้ดีๆอย่าเอาหัวใจไปปักไว้ที่ใครและตอนนี้การที่น้องเอาหัวใจไปปักไว้ที่ใครจนไร้สติน้องจะมีสถิติการอกหักมากขึ้นเรื่อยๆจากแต่ก่อนความเจ็บของน้องปีกับอะไรนะ10ปีกับครึ่งปีกว่าปีกว่าๆแหละน้องไม่กล้ารักใครเลยแต่พอน้องจะเปิดใจทั้งทีเปิดใจเหมือนไม่มีตำราเล่มไหนในโลกมาก่อนเลยอะทั้งๆที่หนูมีบทเรียนมาแล้วด้วยซ้ำไปอะค่ะนะพี่ว่าอีกบทเรียนนึงละกันถ้าน้องโทรเข้ามาในกลับไฟเดย์พี่ว่ารักเขาแค่ไหนรักตัวเองให้ได้สักครึ่งนึงนะคะนะคะอย่าให้ใครจนไร้ค่านะคือผมก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของตัวเองนะครับผมคิดแต่เรื่องของเขานะครับยอมรับจริงๆครับนะไม่ได้วันนี้ไงคะบอกแล้วมันต้องเป็นบทเรียนพี่ว่าความเจ็บแต่ละครั้งอย่าทิ้งไว้แค่น้ำตาต้องทิ้งบทเรียนด้วยน้องจะได้เอาบทเรียนนี้ไว้ใช้กับปัญหาความรักที่จะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายต้องพูดคำนี้เลยค่ะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารักไหนจะเป็นรักสุดท้ายสักทีค่ะนะคะฟิล์มรักเขาฟิล์มยังไม่อยากมีใครเลยค่ะแล้วเขารักเราปะถึงได้มีคนนู้นคนนี้เต็มไปเลยอย่างเงี้ยนะแค่นี้เองค่ะฟิล์มความรักก็คือต้องเชื่อเขามากว่าเขาก็รักผมมากประมาณเนี้ยไม่มากค่ะเชื่อพี่ไม่รู้กันทำไมต้องเชื่อพี่ไม่รู้แต่พี่รู้สึกว่าไม่มากเพราะว่าพี่เห็นมาเยอะถ้ามากไม่ทำแบบนี้ค่ะน้องเวลาเรารักใครเราจะไม่อยากทำให้อีกคนหนึ่งเสียใจหรอกค่ะหรือแม้การมีอะไรกับใครคนหนึ่งง่ายเกินไปคิดได้ยังไงว่าเขาจะไม่ง่ายกับทุกคนมั่นใจได้ไงว่าเขาจะง่ายกับเราคนเดียวใช่ค่ะและคำว่าเป็นพี่น้องไม่ใช่ข้ออ้างของการที่มีอะไรกันแล้วแล้วก็พี่น้องละกันเพราะพี่น้องเขาไม่ทำแบบนี้ค่ะครับนะคะนะโอเคได้ครับฟิล์มค่ะฟิล์มสวัสดีค่ะค่ะฮัลโหลฮัลโหลเสียงหนูครับละอ่ะค่ะเที่ยงคืนนะคะหมดเวลาของ Club Friday ค่ะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับทุกประสบการณ์ที่เสียงแหบเสียงแห้งกันเลยทีเดีย
ที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้นะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคำว่ารักไร้สถานะอย่ายกให้คนคนนั้นเป็นคนที่วางเราไว้ตรงไหนแต่อยู่ที่เราวางตัวเองของเรายังไงสถานะไหนแล้วก็หวังว่าวันนี้ในเรื่องราวของทุกๆสายที่เข้ามาค่ะน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีของอีกหลายๆคนนะคะอย่างที่บอกไม่ได้อยากให้หลอนจนกระทั่งแบบไม่กล้ามีความรักหรือว่าหันไปหาเรื่องกับคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็จับตัวเขย่าแล้วบอกว่าเธอก็ทำแบบนี้ใช่ไหมนะคะแต่เพียงแต่ว่ามีสติเนาะมีสติละกันคิดถ้าเราคิดว่าเฮ้ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราก็จะมีสติแล้วเราก็จะตั้งใจทำทุกวันของเราให้มันดีที่สุดกันละกันหรือแม้กระทั่งการเจอใครก็ตามทีอย่าเพิ่งปักอกปักใจว่านี่ต้องเป็นรักสุดท้ายและต้องเป็นรักที่แท้และแน่นอนทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงๆนะคะใช่สุขหน้าค่ะคลับไฟเดย์กับรักที่ต้องเลือกมีหลายๆครั้งที่มันจะเป็นต้องเลือกจริงๆนะคะอย่างวันนี้หลายคนไม่เลือกค่ะพอเธอก็ยังอยู่คนนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้คนนี้ก็ยังต้องมีอยู่หรือแม้กระทั่งเราเลือกครอบครัวกับเลือกคนของเราหรือแม้แต่เลือกความฝันของเราหรือจะเลือกคนที่เรารักมันมีบางคนที่มันถึงทางแยกจริงๆนะคะว่ามันต้องเลือกอะไรกับอะไรนะคะถ้าเราอยู่ในสถานภาพของการที่รักที่ต้องเลือกเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังซิเข้ามาในคลับ Friday Fan Page แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับได้ในอินบ็อกซ์นะคะก่อนที่เราจะได้คุยกันนะขอบคุณใหม่ Lactazoid Go Series ค่ะเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องด้วยพรุ่งนี้อย่าลืมคลับ Friday Show กับครูเงาะนะคะเจอกันที่ช่อง GMM 25ด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Club Fridayรักไร้สถานะโดยใหม่ Lactazoid Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ lactazoid.com